ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเมสันเมาส์เดนิลแลมพาร์ดที่แลมพาร์ดขอปั้นเอง1แชร์1คอมเมนต์ที่สร้างสรรค์ของท่านจะช่วยสนับสนุนเราให้สร้างฟุตบอลที่มันเป็นมากกว่าฟุตบอลต่อไปครับเด็กคนนี้เป็นใครทำไมสปอตไลท์ถึงหันแสงไปอาบตัวเขาแอชชิโคแบ็กไซด์ตัวตำนานถึงกับออกมาพูดถึงเด็กคนนี้ว่ามีหัวดีและมีแววไปถึงเวิลด์คัพเพราะอะไรแฟงแลมพาร์ดถึงวางใจดึงตัวเขากลับมาเป็นตัวหลักที่เชลซีพร้อมกับมอบสัญญาให้ยาวๆถึง5ปีทั้งที่ในปี2012เขายังเป็นเด็กน้อยที่คอยเดินตามขอถ่ายรูปกับพี่ๆในทีมอยู่เลยชั่วระยะเวลาเพียงแค่7ปีเขานั้นมาไกลเกินฝันและในตอนนี้นะครับเมสันเมาส์กำลังสร้างชื่อเสียงตามพี่ๆเดินตามรอยพี่ๆลงไปในสนามพี่ๆที่เขาเคยขอถ่ายรูปด้วยในวันนั้นเมสันเมาส์มาจากเมืองพอร์ตสมัธครอบครัวอบอุ่นถึงแม้ไม่ร่ำรวยแต่ก็ไม่ขัดสนครอบครัวเขารักฟุตบอลกันทั้งบ้านพ่อของเขาเคยทำงานในอู่เรือก่อนจะลาออกมาเป็นโค้ชฟุตบอลและผู้เป็นพ่อหมายมั่นปั้นมือมากที่จะผลักดันให้เมาส์ก้าวเข้าสู่เส้นทางนักฟุตบอลเพราะครั้งหนึ่งนะครับเขาไม่เคยไปถึงระดับนักฟุตบอลอาชีพแต่ว่า DNA ฟุตบอลจึงถูกปลูกฝังลงในตัวเมาส์แบบเต็มๆแต่วิธีคิดคู่ชีวิตของพ่อนั้นกลับกันแม่ของเมสันเมาส์อยากให้ลูกเรียนหนังสือใช้ชีวิตธรรมดาทั่วไปมากกว่าและความหลงใหลเป็นเพียงสิ่งเดียวที่อาจทำให้เราท้าทายชะตาชีวิตของตัวเองได้เมสันเมาส์อยู่กับฟุตบอลแทบทุกลมหายใจในที่สุดทางบ้านก็เปิดไฟเขียวให้เมาส์ไปลุยกับฟุตบอลได้เต็มที่ไม่นานนักนะครับเขาก็ปรากฏตัวอยู่ที่เชลซีในฐานะเด็กฝึกอะคาเดมี่โดยตรงในวัยเพียงแค่6ขวบเท่านั้นและเพื่อให้ทั้งพ่อและแม่มีความสุขเมสันเมาส์จึงต้องรับบทบาททั้งนักเรียนและนักฟุตบอลไปด้วยเขาทุ่มเทกับทั้งสองสิ่งนี้ตั้งแต่เริ่มเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างฟุตบอลกับการเรียนมีเรื่องเล่าว่าหลังเลิกเรียนนะครับเมสันเมาส์ยอมทำการบ้านในรถให้เสร็จก่อนไปซ้อมเขาไม่เคยโดดทั้งการซ้อมและการเรียนหรือที่จริงแล้วเขากลัวที่จะไม่ได้เล่นฟุตบอลจึงต้องตั้งใจเรียนให้แม่เห็นด้วยตรงนี้นะครับเราก็ไม่อาจทราบได้โดยแท้จริงแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็ส่งผลดีกับชีวิตของเขาโดยตรงเพราะถ้าเขาเป็นนักเรียนเขาจึงเป็นนักรู้เมื่อวางหนังสือลงกับผืนหญ้าแล้วอุ้มลูกฟุตบอลเข้าสนามจึงทำให้นิสัยแบบนักเรียนนักรู้แบบเขาได้ติดตามเขาลงมาในสนามด้วยเมาเข้าเรียนสลับกับการลงซ้อมแบบไม่มีข้อบกพร่องใดๆและเมื่อได้มาสนามที่ไรเขาจะเดินไปสวัสดีทักทายขอถ่ายรูปกับบรรดาตัวเก่าในสโมสรอย่างจอห์นเทอร์รี่แอชชีโคหรือไอดอลในวัยเด็กของเขาอย่างดาวิดลุยซึ่งเป็นนักเตะที่เมาชื่นชอบเป็นพิเศษสิ่งนี้แหละครับเป็นแรงผลักดันหนึ่งให้เขาต้องรีบเติบโตทางลูกหนังโดยไวเพราะว่าใครๆก็ตามที่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นย่อมมีฝันว่าจะได้ไปยืนอยู่จุดเดียวกันกับที่ผู้เล่นที่เขาหลงไหลกำลังยืนอยู่บ้างอย่างแน่นอนแรงบันดาลใจอีกอย่างในวัยเด็กของเมาส์ที่เขาเคยได้เล่าไว้นั่นคือวันที่พ่อของเขาพาไปชมเกมระหว่างพอร์ตสมัธกับแมนยูไนเต็ดซึ่งไฮไลท์ของเกมคือลูกฟรีคิกของโรนัลโดที่กดนักเคอร์ช็อตเต็มข้อบอลพุ่งวาร์ปเข้าสามเหลี่ยมไปแบบเพอร์เฟกต์และ2วันถัดมานะครับเมสันเมาส์ก็เบิกเนตรไปแล้วว่าในโลกนี้มันมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอและเขาก็ได้นำลูกยิงฟรีคิกของโรนัลโดนั้นมาฝึกซ้อมแบบเอาจริงเอาจังแต่ยิ่งทำก็ยิ่งไม่เกิดประโยชน์เพราะการยิงแบบโรนัลโดที่เป็นนักเคลื่อนช็อตแบบนั้นมันยากแสนยากร่างกายก็ต้องแข็งแกร่งถึงขีดสุดกำลังขาก็ต้องอยู่ในขั้นระเบิดไดนาไมต์โรนัลโดต้องฝึกซ้อมมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นครั้งถึงจะสร้างสรรค์ลูกยิงสุดมหัศจรรย์นั้นได้เมาที่อายุ7ขวบไม่มีทางทำได้แต่เขาก็ไม่ล้มเลิกครับเขาเอาสิ่งที่ทำไม่ได้มาเป็นแรงกระตุ้นให้ตัวเองต้องทำให้ได้เมื่อเขาเข้าสู่ชายคาเชลซีปัญหาใหญ่สิ่งหนึ่งก็ตามมาเพราะในยุคสมัยที่เมาเริ่มต้นเชลซีไม่นิยมดันนักเตะเยาวชนขึ้นมาแต่เลือกทุ่มเงินมหาศาลไปกับพวกบิ๊กเนมเพื่อความสำเร็จที่รวดเร็วทำให้ทางออกของเมสันเมามีเพียงอย่างเดียวในตอนนั้นก็คือซ้อมแล้วก็ซ้อมจนกว่าตัวเองนั้นจะเก่งเมสันเมากับการฝึกซ้อมคือของคู่กันเขาเคยพูดว่าการติด11ตัวจริงนั้นยากมากถ้ามันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องซ้อมอย่างหนักคว้าโอกาสให้อยู่หมัดทำให้โค้ชเห็นให้ได้ว่าตัวเองมีการพัฒนาและเมื่อได้โอกาสแล้วก็ต้องยิ่งซ้อมให้หนักมากขึ้นเพื่อรักษาโอกาสนั้นไว้และจะเห็นได้ว่าเมสันเมาส์นั้นนะครับเอาจริงเอาจังกับฟุตบอลตั้งแต่ยังเด็กมีทัศนคติแบบนักเรียนในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆถ้าเราดูในสนามเราจะเห็นเมสันเมาส์เล่นเป็นกลางตัวรุกธรรมชาติแบบบล็อกทูบล็อกก็มีพลังนอกจากนั้นนะครับเขายังมีความสามารถพิเศษในการสร้างสรรค์เกมและการจบสกอร์ที่ดีอยู่ด้วยเมสันเมาส์อยู่กับสโมสรมาเรื่อยๆไต่เต้าเก็บประสบการณ์ทีละขั้นไม่รีบร้อนและเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเมสันเมาส์ได้ถูกปล่อยตัวไปรับคมแข้งที่วิเทดอาร์เนมสโมสรในเนเธอร์แลนด์เมาส์ได้โชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งเขายิงไปถึง14ประตูและช่วยให้วิเทดอาร์เนมผ่านเข้าไปเล่นในยูโรปาลีกได้สำเร็จและในปีถัดมาแฟงแลมพาร์ดกำลังคุมทีมอยู่ที่ดาร์บี้ลงเล่นในศึกแชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แฟงนะครับที่เห็นเมาส์มาตั้งแต่เด็กๆก็รู้ดีว่าเมสันเมาส์สามารถพัฒนาไปได้และไม่ใช่เด็กน้ำเต็มแก้วทำให้ซูเปอร์แฟงจึงขอยืมตัวเด็กคนนี้มาร่วมทีมเพื่อเก็บเลเวลที่ดาร์บี้
เหมือนมหาสมุทรทดสอบเรือลำน้อยอย่างเมสันเมาที่ต้องฝ่ากระแสลมแต่ด้วยความมุ่งมั่นมันเรียนรู้เมสันเมานั้นมีฝีเท้าดีวันดีคืน5เดือนแรกเขาก็พูดว่าที่ดาร์บี้มีอะไรให้เรียนรู้มากมายที่นี่ทำให้เขาตาสว่างขึ้นมากในเกมฟุตบอลเขาได้ลงสนาม44นัดและซัดไปถึง11ประตูกับอีก6แอสซิสต์เป็นแก่นแกนสำคัญในเกมรุกที่ดาร์บี้ฝีเท้าของเขาดีขึ้นและมีการพัฒนาการที่ชัดเจนเล่นได้นิ่งเกินวัยเป็นผู้ใหญ่เกินอายุซีซั่นนี้นะครับแลมพาร์ดได้คุมเชลซีอย่างเป็นทางการและเมสันเมาส์ก็ต้องถูกเรียกกลับมาด้วยแบบที่ไม่มีฝ่ายไหนในสโมสรนั้นติดขัดเพราะขณะที่ถูกยืมตัวไปทั้งสโมสรกำลังจับตาดูเขาอย่างใกล้ชิดเช่นกันและความจริงนี้ถูกย้ำอีกครั้งครับเพราะเมื่อไม่นานนี้แอชชี่โคผู้ที่เคยร่วมทีมกับเมสันเมาส์ที่ดาร์บี้รวมถึงเห็นเมาส์เป็นเด็กเยาวชนของเชลซีมาตั้งแต่ยังเด็กโดยแอชชี่โคนั้นนะครับประทับใจในตัวเมสันเมาส์ไม่น้อยและได้ออกมาพูดว่าเมาส์เป็นคนที่มีแววที่จะขึ้นไปสู่ระดับโลกได้หากเรียนรู้ได้เร็วซึ่งก็ไม่น่าใช่ปัญหาของเมสันเมาส์ครับเพราะตัวของเมสันเมาส์เองก็เป็นเด็กหัวดีและใฝ่ดีอยู่แล้วนี่แหละมั้งครับที่เป็นเหตุผลที่เราสรุปได้ว่าทำไมแสงสปอตไลท์ถึงถูกหันแสงมาอาบตัวเขาในเวลานี้เขากำลังเป็นที่จับตามองเพราะอนาคตของเขายังไปได้อีกไกลในซีซั่นนี้นาทีในการลงเล่นของเขาก็มากขึ้นและจะเพิ่มพูนประสบการณ์บนเวทีลูกหนังของเขาให้มากขึ้นเช่นกันแน่นอนว่าหากไม่มีอะไรผิดพลาดแฟนบอลอย่างเราก็จะได้เห็นการพัฒนาไปข้างหน้าเรื่อยๆจากเขาแน่นอนครับเพราะเมสันเมานั้นมีศักยภาพมีความคิดมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและเหมือนกับมีโบนัสของชีวิตที่เขาได้เข้ามาอยู่ในภายใต้การดูแลของตำนานสโมสรอย่างแฟรงค์แลมพาร์ดการเรียนรู้ในระดับที่สูงกว่าคือภูเขาลูกใหญ่ที่เมสันเมาส์ต้องก้าวข้ามให้ได้ครับเพื่อที่เขาจะได้กลายเป็นนักเตะระดับโลกได้จริงๆอย่างที่คอลูกหนังหลายคนอยากให้เขาได้เป็นครับและนี่คือเรื่องราวส่วนหนึ่งที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นในเส้นทางลูกหนังของนักเตะที่มีชื่อว่าเมสันเมาส์ครับขอขอบพระคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบและหากคุณรู้สึกว่าฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลเมื่อไรเราคือเพื่อนกันครับวันนี้ผมต้นตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับตัวแทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอฟุตบอลในแบบฉบับของโทมัสทูเคิล26มกราคมปี2020โทมัสทูเคิลเข้ามารับงานที่เชลซีแทนตำแหน่งของแฟรงค์ลัมพาร์ดกุนซือคนเก่าที่จากไปในตอนนั้นทูเคิลเป็นโค้ชที่เพิ่งตกงานจากเปเช่พร้อมโดนประทับตาว่าล้มเหลวจากการไม่สามารถพาเปเช่ก้าวไปคว้าถ้วยแชมเปี้ยนลีกได้ตอนแรกโทมัสทูเคิลตั้งใจไว้ว่าจะขอพักการทำงานปลีกตัวไปเคลียร์สมองให้โล่งแต่เมื่อเชลซีติดต่อเข้ามาเขายอมรับทันทีว่ามันยากจะปฏิเสธตัดภาพย้อนกลับไปเมื่อช่วงปลายสมัยของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าที่บาเยิร์นมิวนิกหลังเป็นที่ชัดเจนแล้วว่ากุนซือชาวสเปนิชจะไม่อยู่คุมทีมต่อเขาถูกบอร์ดบริหารเรียกเข้าไปประชุมเพื่อขอคำแนะนำสเปคกุนซือใหม่ที่เสือใต้ควรดึงมาทำหน้าที่แทนเขาโทมัสทูเคิลนั่นคือคำตอบที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าไม่ลังเลที่จะพูดครั้งแรกที่โทมัสทูเคิลต้องพาทีมมาดวลกึ๋นกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเกิดขึ้นในปี2013เมื่อเสือใต้ของเป๊ปเปิดบ้านถล่มไมค์ของทูเคิลแบบไม่ได้ลำบากลำบนอะไรเท่าว่าสิ่งหนึ่งที่เป๊ปมองเห็นนั่นคือแนวทางการจัดการทีมที่น่าสนใจของโทมัสทูเคิลหลังจากนั้นมาเป๊ปกับทูเคิลก็โคจรมาเจอกันในฟุตบอลเยอรมันอีก4ครั้งรวมเป็นทั้งหมด5ครั้งโดยที่ทั้งหมดนั้นเป๊ปเป็นฝ่ายมีชัย3ครั้งกับผลเสมอ2ครั้งซึ่งก็หมายความว่าทูเคิลไม่เคยชนะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าได้เลยแต่ตลอดทั้ง5เกมนั้นครับมันมีรายละเอียดการแข่งขันที่เข้มข้นและชิงไหวชิงพริบเป็นการต่อสู้ด้านเทคนิคและระบบการเล่นที่ต่างฝ่ายต่างงัดออกมาใช้จนถูกเปรียบเปยจากสื่อเยอรมันว่าการพบกันของกุนซือ2คนนี้ไม่ต่างไรกับนักหมากรุกที่บรรจงโขกเบี้ยบนกระดานเข้าใส่กันอย่างละมุนละไมในวันที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าก้าวลงจากตำแหน่งที่มิวนิกเขาจึงไม่ลังเลที่จะพูดชื่อโทมัสทูเคิลว่าเหมาะสมจะเข้ามาสานงานต่อจากเขาแต่ขณะเดียวกันความเป็นโทมัสทูเคิลที่ศรัทธาในวิถีฟุตบอลของตนเองก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่าเขาจะไม่ไปมิวนิกเพื่อสานต่อมรดกฟุตบอลของใครเพราะตัวเขาเองก็มีมรดกฟุตบอลที่คิดเอาไว้แล้วเหมือนกันโทมัสทูเคิลมีอดีตเป็นนักฟุตบอลที่เข้าข่ายล้มเหลวในเส้นทางอาชีพเขาเล่นฟุตบอลอาชีพไม่ถึง200เกมพร้อมแขวนสตาร์ทตอนอายุแค่24ย่าง25ปีด้วยอาการบาดเจ็บหนักที่หัวเข่าสโมสรสุดท้ายของเขาคือ SSV Ulm ซึ่งในช่วงที่ประตูนักฟุตบอลอาชีพปิดลงโชคดีที่ตอนนั้นทูเคิลรู้จักกับลาฟลังนิกชายผู้เป็นเปิดประตูอีกบานในชีวิตให้กับโทมัสทูเคิลได้เดินไปต่อลาฟลังนิกมอบโอกาสให้ทูเคิลเข้ามาเป็นที่ปรึกษาฟุตบอลในระดับทีมเยาวชนเขาขยับจากรุ่น14มาเป็น15และ19มันคือช่วงเวลาที่ทูเคิลได้เรียนรู้ระบบการเล่นที่เชื่อว่ากองหน้าเป็นแนวรับด่านแรกซึ่งก็คือฟุตบอลเพซซิ่งขณะเดียวกันกับที่เขาศึกษาวิชาจากลาฟลังนิก
ัวของทูเคิลก็ยังได้รับอิทธิพลทางความคิดเรื่องระบบการเล่นฟุตบอลมาจากอดีต2ยอดกุนซือแห่งยุค90อย่างอานิโกซากีและวาเลรี่โรมานอฟสกี้ด้วยขณะที่ความเป็นไปนอกสนามแข่งโทมัสทูเคิลผู้สนิทสนมกับแฮมันบัสตูเบอร์ผู้เป็นคุณพ่อของโฮเกอร์บัสตูเบอร์อดีตกองหลังไบเยอร์มิวนิกทูเคิลเล่าว่าสิ่งที่เฮมันสอนเขาคือเรื่องการเรียนรู้ศิลปะคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนของตนเองกับความสำคัญเรื่องการเคารพให้เกียรติและมีทัศนคติที่ดีต่อทั้งคนในทีมเดียวกันและคู่แข่งปี2008ทูมัสทูเคิลได้โอกาสเข้าไปทำงานจัดการทีมเยาวชนของเอาบวกพร้อมกับบริหารทีมชุดสำรองซึ่งที่นั่นเองที่เขาได้พบกับจูเลียนนาเกลมันนักฟุตบอลที่กำลังประสบชะตากรรมเดียวกันกับเขาในอีกไม่นานต่อมาตรงจุดนี้ครับถือเป็นประเด็นที่ใครอยากดูไทม์ไลน์การคุมทีมของจูเลียนนาเกลมันคอมเมนต์มาได้เลยครับเดี๋ยวตัวเทพฟุตบอลทำแยกให้แต่คลิปนี้ขอเป็นเรื่องของทูมัสทูเคิลก่อนครับทูเคิลทำงานที่เอาบวก3ปีครับก่อนจะตัดสินใจเข้ารับงานใหญ่ครั้งแรกในชีวิตโดยการรับคุมทีมไมล์ในระดับอายุ19ปีและเขาสามารถพาไมล์ได้แชมป์บุนเดสลีการุ่นเยาวชนพร้อมกับกระโดดไปรับคุมทีมชุดใหญ่ต่อจากเจอร์เกนคล็อปที่ก้าวไปสู่ตำแหน่งงานที่ดอร์ทมุนด์โทมัสทูเคิลอายุ36ปีเท่านั้นครับตอนที่คุมทีมลงเล่นในบุนเดสลีกาแต่วิชาลูกหนังที่เขาสั่งสมผ่านฟุตบอลในระดับเยาวชนทำให้เขาเข้าใจการทำงานกับกลุ่มผู้เล่นที่มีช่วงวัยหลากหลายสิ่งเด่นที่ชัดเจนที่สุดนั่นคือทูเคิลมักสร้างแบบจำลองสถานการณ์เฉพาะหน้าขึ้นมาเพื่อให้นักเตะได้คิดหาทางแก้ไขเพราะเขาเชื่อว่าสถานการณ์จริงในสนามนั้นไม่สามารถคาดเดาได้และมันคงจะดีมากกว่าถ้าจะให้ลูกทีมรู้จักการพลิกแพลงแก้ปัญหาด้วยตัวเองแทนที่จะปลูกความคิดระบบการเล่นเป็นขั้นตอน1 2 3แล้วพอนั่งงานออกมาอีกแบบนักเตะก็ไม่สามารถจัดการปัญหาได้แนวทางของโทมัสทูเคิลเรียกว่า Engineered Conflict หรือความย้อนแย้งทางวิศวกรรมเขาใช้ความหลากหลายเข้ามาจัดการระบบการฝึกซ้อมโดยมักให้ผู้เล่นซ้อมในรูปทรงสนามและขนาดสนามที่แตกต่างกันโดยมีตั้งแต่สนามทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนไปจนถึงสนามวงกลมการทำแบบนี้ครับโทมัสทูเคิลบอกว่ากุญแจสำคัญคือการให้ผู้เล่นได้รีดเข็นความสามารถทางการคิดของตัวเองออกมาให้มากที่สุดแล้วจากนั้นเมื่อลงไปเจอกับปัญหาหน้างานสมองจะเคยชินกับการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาอย่างอัตโนมัติทูเคิลทดลองแนวทางฟุตบอลของตนเองกับระบบการเล่นแรกๆคือ4231กับ41212ก่อนแตกองค์ความรู้ถึงขั้นที่เคยใช้5221เข้าสู่กับไบเยอร์มิวนิกเขาสร้างไมล์จากทีมที่ไม่มีเงินถุงเงินถังให้จับจ่ายกลายเป็นไมล์ที่เล่นฟุตบอลด้วยระบบอันแข็งแกร่งเป็นตัวนำก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับท็อป10ของบุนเดสลีกาและเคยจบสูงสุดที่อันดับที่5ของตารางความสำเร็จที่ไมล์ทำให้เขากลายเป็นทายาทกุนซือของเจอร์เกนคล็อปที่ดอร์ทมุนด์ทว่าเขาเองก็ชัดเจนในแนวทางที่เป็นของตัวเองจนสามารถจะสร้างดอร์ทมุนด์ให้กลายเป็นแบรนด์ที่มีชื่อของเขาเองเป็นผู้นำไม่ใช่ติดกับภาพจำของเจอร์เกนคล็อปผู้จากไปที่ดอร์ทมุนด์ทูเคิลคงไว้ซึ่งฟุตบอลแบบเพสซิ่งที่คล็อปเคยทำไว้แต่เขาเพิ่มเติมความสมดุลเข้าไปในแดนกลางซึ่งเขาปรารถนาจะให้แดนกลางของทีมสามารถคอนโทรลเกมได้อย่างต่อเนื่องและมีคลาสทูเคิลยอมรับว่าเขาใช้แนวทางฟุตบอลจากบาร์ซ่าและอาแจ็กมาหลอมรวมกับรากความคิดที่เขามีตั้งแต่อยู่สตุตการ์ดเป็นรากที่ใช้ต่อไปยังกิ่งก้านใบของปรัชญาฟุตบอลแบบฉบับของเขาตลอดเวลาที่คุมดอร์ทมุนด์ทูเคิลทำให้ทีมมีค่าเฉลี่ยการครองบอลสูงถึง 64%พร้อมกับปลดปล่อยจินตนาการด้านแผนผังโดยการพาให้ทีมสามารถลงเล่นได้ทั้ง 4-2-3-1 4-4-1-1 3-2-5 ไปจนถึงแผน 3-2-4-1 แม้เขาจะพาดอร์ทมุนด์ได้เพียงแชมป์บอลถ้วยเดฟเบโพคาวรายการเดียวตลอดการคุมทีม2ปีเท่ามันคือ2ปีที่วงการฟุตบอลเยอรมันต่างให้การยอมรับและยกย่องแนวทางฟุตบอลที่ทูเคิลรังสรรค์ออกมาให้เห็นในวันที่เป๊ปแนะนำผู้บริหารเสือใต้ว่าทูเคิลคือคนที่ใช่ทูเคิลเลือกจะตัดสินใจไปรับงานที่ PSG ทั้งที่รู้ว่ามันมีโอกาสที่เขาจะล้มเหลวสูงเพราะที่นั่นเขาต้องรับมือกับนักฟุตบอลซุปเปอร์สตาร์ที่มีอีโก้และอาจตั้งคำถามกับแนวทางการทำงานของเขา2ปีครึ่งที่ PSG เขาทำทีมได้5โทฟี่ซึ่งเป็น5โทฟี่ที่ถูกมองว่ายังไงก็ต้องได้กับการเข้าชิงแชมเปี้ยนลีก1ครั้งที่สุดท้ายจบแค่รองแชมป์ครับปัญหาที่ทูเคิลต้องเจอตลอดเวลาที่เปเช่เป็นไปตามที่เขาเคยออกมาพูดเปรียบเทียบความยากง่ายในการโค้ชให้ผู้เล่นอย่างโรเมลูลูกากูกับเนมาว่าต่างกันยังไงที่เปเช่เขาไม่ใช่แค่โค้ชที่ทุ่มสมองลงไปกับการจัดการทีมหากแต่ยังต้องมาตอบคำถามถึงวิถีชีวิตของลูกทีมในแต่ละวัน
ต้องมานั่งแก้ข่าวให้คนนั้นคนนี้แล้วยังต้องสู้รบปรบมือกับแนวคิดของบอร์ดบริหารเรียกได้ว่ามันเป็นงานที่เกินขอบเขตของเขาและสร้างความตึงเครียดให้เกิดขึ้นมากเกินกว่าที่โค้ชคนหนึ่งจะรับได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาจึงตั้งใจว่าจะขอพักผ่อนนานหน่อยหลังตกเก้าอี้ที่เปเช่แต่ด้วยพอจังหวะเวลาที่เหมาะเจาะลงตัวเชลซีแยกทางกับแลมพาร์ดกลางฤดูกาลพร้อมติดต่อเข้าหาเขาทูเคิลจึงไม่สามารถปฏิเสธได้ในวันที่เขาเข้ามาเชลซีมีปัญหาเรื่องความไม่สม่ำเสมอในการเล่นและแนวรับไม่แข็งแกร่งนั่นคือโจทย์หลักที่ทูเคิลต้องแก้ไขให้ได้อย่างรวดเร็วซึ่งเขาก็ทำได้จริงๆครึ่งฤดูกาลหลังของซีซั่น 2020-2021 เขาเปลี่ยนเชลซีให้กลายเป็นอีกทีมหนึ่งที่ต่างจากต้นฤดูกาลแบบสิ้นเชิงด้วยฟอร์เมชั่นการเล่นแบบ 3-5-2 หรือ 3-4-2-1 ที่เขาตกผลึกว่ามันเหมาะสมกับกลุ่มผู้เล่นที่เชลซีมีอยู่เขาผลักดันฟูลแบ็กที่เคยเล่นแบบมิติเดียวให้กลายเป็นวิงแบ็กที่มีมิติการเล่นที่หลากหลายมากขึ้นเขาเปลี่ยนลีเจมให้กลายเป็นวิงแบ็กที่แข็งแกร่งและดุดันทั้งรุกและรับเขารู้ดีว่าปัญหาเรื่องกองหน้าที่ปืนฝืดในตอนที่เขาเข้ามารับงานนั้นเป็นปัญหาที่เขาต้องแก้ไขและวิธีที่เขาแก้ไขก็คือการเซตระบบให้ผู้เล่นในพื้นที่ตำแหน่งอื่นๆมีส่วนกับการเข้าทำมากขึ้นเรียกว่าเป็นการกระจายโอกาสไม่ให้กระจุกตัวอยู่แค่เพียงกองหน้าต้องทำประตูอย่างเดียวเขาพาเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้อย่างยิ่งใหญ่ในฤดูกาลที่ผ่านมาจากนั้นเขาก็ต่อยอดแก้ปัญหากองหน้าด้วยการจ่ายเงินดึงลูกากูเข้ามาเพื่อให้เป็นศูนย์กลางที่เพื่อนต้องมองหาเมื่อ นำบอลขึ้นเกมหากแต่ว่าพอโรเมโลลูกากูประสบปัญหาการลงสนามไม่ได้ทูเคิลก็แสดงให้เห็นว่าระบบฟุตบอลของเขาไม่ได้สิ้นไม้ไร้ตอกถึงขั้นที่ไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าไม่มีหน้าเป้าอย่างลูกากูฤดูกาลปัจจุบันของเชลซีผ่านไปแล้ว16เกมรวมทุกรายการครับเชลซีมียอดการทำประตู34ลูกโดยที่มาจากผลงานของผู้เล่นที่หลากหลายถึง17คนโดยคนที่ยิงประตูมากที่สุดในจำนวน17คนนี้มี2คนคือลีเจมกับโรเมโลลูกากูที่จำนวน4ประตูแถมยังทำให้เชลซีกลายเป็นทีมที่แตกฉานกับระบบการเล่น 3-5-2 ที่มีรายละเอียดการเล่นจริงตามหน้างานแตกหน่อไปเป็น 3-4-2-1 3-4-1-2แผน 5-2-2-1 เวลาตั้งรับกับหัวใจสำคัญคือผู้เล่นวิงแบ็กซึ่งจะเห็นว่าผู้เล่นอย่างลีเจมและเบนชิเวลอันเดรคิสเตนเซนและมาร์กอลอนโซต่างก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเมื่อมีโอกาสลงสนามเล่นในระบบของทูเคิลทั้งนั้นแน่นอนว่าเส้นทางฤดูกาลนี้ยังอีกยาวไกลครับเพราะตอนนี้เพิ่งผ่านมายังไม่ถึงครึ่งทางด้วยซ้ำแต่เชลซีก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขามีมิติฟุตบอลที่แตกต่างน่าเกรงขามมากขนาดไหนเป๊ปกัวร์ดิโอล่าอาจบอกว่าโทมัสทูเคิลคือคนที่เหมาะจะคุมไบเยิร์นมิวนิกแทนเขาในเวลานั้นและโทมัสทูเคิลเองก็ไม่ปิดบังว่าตนเองนั้นชื่นชมแนวทางที่เป๊ปกัวร์ดิโอล่าเคยสร้างไว้ตอนทำทีมบาร์เซโลนาหากแต่สิ่งที่ทูเคิลชื่นชมมากที่สุดนั่นคือเรื่องของการที่เป๊ปสามารถทำให้ผู้เล่นระดับซุปเปอร์สตาร์อย่างชาบี้เฮอร์นันเดสและอันเดรสอินเนสตายินดีที่จะวิ่งบีบพื้นที่โดยไม่ถือตัวว่าตนเองนั้นเป็นดาราดังในปี2009ทูเคิลเคยพูดถึงกุญแจสำคัญของบาร์เซโลนาที่เป๊ปคุมว่าพวกเขาไม่ได้เก่งเพราะพวกเขามีจินตนาการในการบุกอย่างเดียวกุญแจสำคัญมากที่สุดนั่นคือเรื่องของทัศนคติของผู้เล่นที่แสดงออกชัดเจนว่ามุ่งมั่นจะเอาบอลกลับมาครองหลังเสียมันให้คู่แข่งต่างหากซึ่งก็ไปตรงกับปรัชญาสูงสุดที่โทมัสทูเคิลยึดถือมาตลอดนั่นก็คือคำพูดของไมเคิลจอร์แดนที่เคยบอกว่าผมชูตพลาดมา 9,000 ครั้งในการเล่นบาสเกตบอลผมพลาดลงเล่นเกือบ300เกมมีอยู่26ครั้งที่ผมได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ตัดสินเกมและผมพลาดตลอดทั้งชีวิตผมพลาดมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งซึ่งนั่นแหละที่มันทำให้ผมประสบความสำเร็จนั่นแหละครับตัวตนของโทมัสทูเคิลกุนซือรุ่นใหม่ที่ทำให้โลกฟุตบอลได้เห็นว่าระบบที่แข็งแกร่งนั้นยั่งยืนกว่าพึ่งพาซุปเปอร์สตาร์แค่คนเดียวขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบครับวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเชลซีทีมยอดเยี่ยมแห่งปี2021ควันหลงหลังจบงานแจกรางวัลบอลลงดอร์โดยนิตยสารฟองฟุตบอลยังคงไม่จบง่ายๆครับลำพังแค่เรื่องของเมสซี่กับเลวันดอฟสกี้ก็พูดกันได้ข้ามปีเลยครับแต่ในงานเดียวกันยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือรางวัลสโมสรฟุตบอลยอดเยี่ยมซึ่งถือเป็นรางวัลตัวใหม่ที่คณะกรรมการเพิ่งทำคลอดออกมาแจกครั้งแรกและสโมสรที่ประเดิมเจิมหัวไปก่อนก็ถือเป็นสโมสรที่คู่ควรเหมาะสมไม่มีข้อกังขาหรือข้อลหาใดๆสโมสรฟุตบอลเชลซีแชมเปี้ยนออฟยุโรปประจำปี2021นั่นเองครับว่ากันตามตรงครับฟุตบอลเนี่ยถือเป็นกีฬาที่อะไรก็เปลี่ยนได้เร็วจนบางทีไม่แน่ใจระหว่างความเป็นไปในวงการฟุตบอลกับตลาดคริปโตอะไรมันผันผวนมากกว่ากัน
เอาแค่ย้อนไปในช่วงต้นฤดูกาล 2020-2021 เชลซีภายใต้การทำทีมโดยแฟรงค์ลัมพาร์ดดูยังไม่มีวี่แววได้ซ้ำว่าจะไปถึงฝั่งฝันในนัดชิงแชมเปี้ยนลีกที่ดาเก่าเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2021เพราะอย่างการเล่นในลีกผ่านครึ่งทาง19เกมเชลซีในตอนนั้นพบกับความพ่ายแพ้ไปแล้วมากถึง6เกมแถมยังร่วงไปอยู่ไกลถึงอันดับที่9ของตารางพรีเมียร์ลีกดูทรงแล้วยังไงก็ไม่มีวี่แววเลยว่าจะพลิกความเป็นไปในฤดูกาลที่ยังเหลือให้กลายเป็นอีกแบบหนึ่งได้แฟงแลมพาร์ดจับต้นชนปลายไม่ถูกทั้งเรื่องระบบการเล่นและปัญหาเกมรับที่เสียไป23ประตูใน19เกมลีกเฉลี่ย ง่ายๆออกมาก็คือเสียเกิน1ลูกต่อ1เกมครับใครมองหน้าแฟงแลมพาร์ดเวลานั้นต้องยอมรับเลยนะครับว่าดูหม่นๆราศีความเป็นตำนานเริ่มมองๆที่สุดแล้วก็ต้องยอมจำนนให้โรมันอับราโมวิชจัดการส่งซองขาวในแบบจบกันด้วยดีจุดเปลี่ยนของเชลซีจึงเริ่มขึ้นจากวันนั้นครับเมื่อเซียหมีตัดสินใจให้มาในหน้าการนอฟกายาเร่งดำเนินการติดต่อหาโทมัสทูเคิลกุนซือชาวเยอรมันที่เพิ่งตกงานจากเปเช่แบบช้ำๆกับคำสบประมาทว่าเป็นผู้จัดการทีมที่ไม่มีฝีไม้ลายมือเพียงเพราะไม่สามารถพาเปเช่คว้าถ้วยยุโรปใบใหญ่ได้เสียทีทั้งที่ทีมก็มีซุปเปอร์สตาร์เพียบพร้อมไปหมดเอาจริงๆครับโทมัสทูเคิลไม่ใช่โค้ชฟุตบอลที่ไม่เก่งหรอกครับเขาเพียงแต่ไปอยู่ในทีมที่ไม่แมทกับแนวทางความคิดของตัวเองก็เท่านั้นเช่นกันกับเปเช่ที่เป็นทีมใหญ่ก็มีแนวนโยบายภายในซึ่งไม่เหมาะกับโค้ชฟุตบอลแบบทูเคิลดีมานด์ไม่ตรงกับซัพพลายก็ต้องแยกย้ายกันเป็นเรื่องปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือสายตาพญาสิงห์ที่คมดุดใบมีดของเซียหมีและทีมงานซึ่งมองขาดว่าโทมัสทูเคิลจะสามารถเข้ามาพลิกฟื้นชะตาของเชลซีให้เปลี่ยนโฉมได้ในแบบฉับพลันจะบอกว่าเซียหมีมองขาดธนูแบบสิ้นเชิงก็ไม่ใช่หรอกครับของแบบนี้มันก็เหมือนการลงทุนที่อุดมไปด้วยความเสี่ยงโทมัสทูเคิลเข้ามาในตอนแรกก็ได้สัญญาระยะสั้น18เดือนบ่งบอกชัดเจนว่าถ้าผลงานออกมาไม่ตามเป้าก็เก็บกระเป๋าเดินไปตรงทางออกได้เลยเหมือนกันส่วนทูเคิลเองก็ใช่ว่าจะแคร์ที่ไหนเขาบอกตั้งแต่วันแรกๆว่าสัญญา18เดือนแล้วไงต่อให้สัญญาระยะยาวกว่านี้แต่ทำผลงานห่วยแตกสุดท้ายมันก็โดนปลดอยู่ดีนั่นแหละแถมยังมีประโยคเด็ดเผ็ดซีดยิ่งกว่าด้วยการประกาศลั่นว่าจะสร้างทีมฟุตบอลที่ใครก็ไม่อยากสู้ด้วยขึ้นมากับเชลซีนี่แหละใครได้ฟังใครได้ยินถ้าไม่ใช่แฟนบอลเชลซีก็คงมีหลุดหัวเราะแล้วก็มองว่าเยอรมันคนนี้ทำไมขี้โม้คุยใหญ่คุยโตจังเลยแต่เวลาผ่านไปเรื่อยๆเสียงหัวเราะก็เริ่มเจือจางลงเสียงปรบมือชื่นชมค่อยๆถูกเร่งเสียงขึ้นจากการปรับสไตล์ฟุตบอลของเชลซีให้สนิทเป็นเนื้อเดียวกันกับคุณภาพมากขึ้นมีแบบแผนมีกลยุทธ์มียุทธวิธีและมีไอเดียสร้างสรรค์ที่แตกต่างจากยุคกุนซือคนเก่าก่อนสุดท้ายครับทูเคิลไม่ได้สร้างปาฏิหาริย์พาเชลซีพลิกกลับมาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้หรอกนะครับเพราะมันไกลเกินเอื้อมมากไปแต่อย่างน้อยก็เร่งผลงานให้ดีพอจะประคองจบอันดับที่4ได้สำเร็จส่วนของจริงมันไปอยู่ที่แชมเปี้ยนลีกทูเคิลพาเชลซีหักดันตาหมีในรอบ16ทีมในแบบสกอร์รวมคลีนชีตและผ่านปอโต้มาได้แบบวิวๆพอแพ้เลข2แต่สกอร์รวมยังพาให้รอดมาได้จากนั้นก็เข้ารอบเซมิไฟแนลที่โคจรมาชนกับเรอัลมาดริดแต่ทูเคิลก็โชว์กลิ่นการวางเกมจนลูกทีมหักด่านแชมป์มากที่สุดของรายการมาได้สุดท้ายก็ไปดับฝันแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกูเดียล่าที่หมายมั่นปั้นมืออยากได้ถ้วยรายการนี้มาประดับบารมีให้ทัดเทียมกับทีมยักษ์ใหญ่ของประเทศทีมอื่นๆเชลซีได้แชมป์ยุโรปถ้วยใหญ่สมัยที่2ย้อนไปต้นฤดูกาลนั้นใครจะกล้าคิดย้อนไปตอนที่ทูเคิลเข้ามาแทนแลมพาร์ดก็ยังเชื่อว่าไม่มีใครกล้าฝันหากแต่สิ่งที่น่าชื่นชมยกย่องไปมากกว่านั้นคือโทมัสทูเคิลสามารถต่อยอดผลงานจากนัดชิงแชมเปี้ยนลีกให้ลากมาจนถึงวันนี้ที่กำลังจะสิ้นปี2021ได้อย่างยอดเยี่ยมครับทุกวันนี้เชลซีภายใต้มันสมองของโทมัสทูเคิลกลายเป็นทีมที่ตอบโจทย์ปรารถนาของเซียหมีแทบทุกอย่างเพราะแต่ไหนแต่ไรมาโรมันอับราโมวิชอยากให้ทีมคุ้นเคยกับการเล่นเกมรุกมากกว่าการเล่นเกมรับอย่างที่กุนซือคนเก่าก่อนหลายๆคนชอบทำกันนับตั้งแต่ออกสตาร์ฤดูกาล 2021-2022 เป็นต้นมาเชลซีเพิ่งแพ้ไปแค่2เกมเท่านั้นแถมเกมรุกของทีมยังดุดันกระชากใจบนความหลากหลายที่แม้กองหลังยังสามารถขึ้นมาเป็นดาวยิงของทีมได้ทุกอย่างต้องยอมรับว่ามันกลั่นออกมาจากมันสมองของโทมัสทูเคิลที่เข้ามาสร้างพลังงานพิเศษบางอย่างให้กับผู้เล่นเชลซีพร้อมกับติดตั้งบรรยากาศของผู้ชนะให้ลูกทีมมั่นใจว่าจะเก็บชัยได้ทุกครั้งที่ลงสนามแข่งเชลซียุคทูเคิลกลายเป็นทีมที่เสียประตูยากมากๆ13เกมพรีเมียร์ลีกที่ผ่านมาจนถึงหลังวันประกาศผลบัลลังก์ดอร์เชลซีเก็บคลีนชีทได้มากถึง8เกมและเสียไปแค่5ลูกเท่านั้นเกมรับว่าแน่นหนาแล้วเกมรุกก็โหดไม่ใช่เล่นยิงคู่แข่งไป44ลูกรวมทุกรายการที่ลงเตะมาของซีซั่นปัจจุบันไปจนถึงเบื้องหลังความแข็งแกร่งผ่านระบบการเล่น 3-4-2-1 ซึ่งทูเคิลยอมรับว่า
ออกแบบมาโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของผู้เล่นที่มีในทีมและก็ยังเปลี่ยนกองหลังจากที่เคยยุ่ยเป็นทิชชู่ในยุคของแลมพาร์ดให้กลายเป็นปากกาหลังอันเข้มแข็งในยุคของตัวเองเหนืออื่นใดคือโทมัสทูเคิลสามารถควบคุมความเป็นไปในทีมให้นิ่งสงบได้ผ่านการให้โอกาสผู้เล่นอย่างเท่าเทียมกันและทุกคนที่ได้โอกาสจากเขาก็ตอบแทนเขาอย่างสะสมแบบสุดๆไปเลยทั้งหมดที่เล่ามาครับโทมัสทูเคิลทำมันออกมาได้สำเร็จในระยะเวลาเพียงแค่10เดือนนับจากวันแรกที่เขาเข้ามาดำรงตำแหน่งและนับจากสัญญาแรกที่เขาถูกระบุอายุงานไว้18เดือนต้องยอมรับว่าทูเคิลทำหน้าที่ตัวเองออกมาได้เพอร์เฟคมากที่สุดเท่าที่คนหนึ่งจะทำได้ครับและรางวัลสโมสรยอดเยี่ยมประจำปี2021ที่ฟองฟุตบอลมอบให้จึงไม่ใช่เรื่องเกินเลยถ้าจะบอกว่าในอีกนัยยะหนึ่งมันก็คือรางวัลตอบแทนความยอดเยี่ยมของโทมัสทูเคิลที่ทำมาในระยะเวลา10เดือนที่ผ่านมาแต่อย่างที่บอกครับวงการฟุตบอลมันเปลี่ยนแปลงเร็วเสมอวันนี้อยู่บนจุดสูงสุดวันต่อไปก็ไม่ได้การันตีว่าทีมอื่นจะไม่สอดเท้าก้าวขึ้นมายืนในจุดที่ตัวเองกำลังเคลิ้มฝันแล้วดันให้เราต้องตกไปข้างล่างครับโทมัสทูเคิลน่าจะรู้ดีถึงสัจธรรมฟุตบอลข้อนี้และเขาก็คงต้องพยายามอย่างเต็มที่ให้เชลซีอยู่ในสถานะของสโมสรยอดเยี่ยมแห่งปีไปจนถึงวันสุดท้ายของฤดูกาลให้ได้แต่ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนบอลเชลซีด้วยครับกับรางวัลสโมสรยอดเยี่ยมประจำปี2021เหมาะสมและคู่ควรมากที่สุดแล้วครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเด็กเทพเชลซีเทโวชาโลบาเมื่อเดือนก่อนเขาถูกเชลซีจับต่อสัญญายาวถึงปี2026น้องชายของนาธานิเอลชาโลบานามว่าเทโวชาโลบามีอดีตเริ่มต้นจากการเป็นเด็กในอะคาเดมีของเชลซีในวัย22ของเทโวเขาทำในสิ่งที่พี่ชายทำไม่ได้นั่นคือการก้าวขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่แถมเป็นกำลังหลักของเชลซียุค2021เกมพรีเมียร์ลีกฤดูกาลปัจจุบันผลงานแข็งแกร่งของเชลซีมีส่วนสำคัญมาจากการเล่นอันแข็งแกร่งของเทโวชาโลบาในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟพกพาดีกรีลงเล่นในเกมลีกให้ทีมไม่แพ้เลยสักนัดเชลซีเตะไป17เกมรั้งอันดับ3โดยที่ชาโลบามีส่วนร่วมกับทีม10เกมซึ่งทั้ง10เกมนั้นเชลซีมีแต้มติดมือตลอดเส้นทางของเขาถือว่ามาไกลแต่ยังแค่เริ่มต้นพอย้อนไปไม่กี่ปีเขายังเป็นเด็กในทีมเยาวชนที่ไต่เต้าระดับมาเรื่อยๆผ่านการโดนปล่อยยืมตัวไปเก็บเลเวลและกระดูกบอลกับทั้งสโมสรอิปสวิชฮัตเดอร์ฟิลด์และลอริยงในฝรั่งเศสเขาทำผลงานกับทั้ง3สโมสรที่เช่ายืมเขาไปได้อย่างโดดเด่นจนเป็นตัวหลักได้ลงเล่นไม่ต่ำกว่าฤดูกาลละ30เกมโดยตำแหน่งแล้วนะครับชาโลบาเล่นแบ็คขวาครับแต่เขาเองก็ถูกตัดแต่งให้เล่นเป็นเซนเตอร์ในระบบหลัง3ได้เช่นกันแถมบางครั้งบางทีคนเป็นโค้ชยังสามารถจะดันเขาขึ้นมายืนเป็นมิดฟิลด์ได้อีกต่างหากครับเคยเป็นเด็กเทพจากอะคาเดมีที่พาเชลซีรุ่นเยาวชนคว้าถ้วย FA ยูธครับเมื่อปี2016ซึ่งเวลานั้นเนี่ยเขาอายุแค่16ปีเท่านั้นครับก่อนจะกระโดดขึ้นมาเล่นในทีมรุ่นอายุ19และมีส่วนช่วยพาเชลซีรุ่น19ปีครองแชมป์ยูฟ่ายูธครับและยังมีดีกรีเป็นเด็กทีมชาติอังกฤษรุ่นแชมป์ยูโร U19 เมื่อราว4ปีก่อนเรียกได้ว่ามีเกียรติประวัติมากมายพอตัวเลยไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่โทมัสทูเคิลจะดึงชาโลบาขึ้นมารันต่อในระดับซีเนียร์การทะลุกลางป้องขึ้นมาเป็นกำลังหลักของสโมสรในฤดูกาลปัจจุบันอย่างเต็มตัวช่วงแรกย่อมสร้างความประหลาดใจให้แฟนบอลไม่น้อยครับที่กังวลว่าเขาจะรับมือกับความกดดันกับทีมระดับเชลซีได้ดีแค่ไหนแถมโดยส่วนมากแล้วนั้นชาโลบายังเล่นกองกลางเป็นหลักก่อนจะขึ้นชุดใหญ่ซึ่งที่จริงครับเชลซีมีแผนงานเกี่ยวกับชาโลบาในตอนเริ่มฤดูกาลเอาไว้ว่าจะปล่อยให้ทีมที่สนใจยืมตัวไปเล่นอีกด้วยซ้ำแต่จุดเปลี่ยนของชาโลบามาถึงตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นพอได้ลงสนามเล่นในยูฟ่าซูเปอร์คัพนัดที่เชลซีชนะบีอาร์เรลโดยลงเล่นครบ120นาทีก่อนจะลงตัวจริงต่อเนื่องในเกมเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ซึ่งเขาทำได้1ประตูพาสิงบูชนะคริสตันพาเลซ3ประตูต่อ0นั่นเองแหละครับที่ทำให้โทมัสทูเคิลเปลี่ยนแผนงานเกี่ยวกับชาโลบาจากที่จะปล่อยยืมเป็นเก็บไว้เพื่อใช้งานเองในแผนหลัง3ของกุนซือชาวเยอรมันชาโลบาเป็นเซนเตอร์ตัวขวาที่นิ่งเยือกเย็นเกินวัยกล้าเก็บบอลกล้าครองบอลซึ่งตรงตามสเปคของทูเคิลที่นิยมให้เซนเตอร์มีส่วนร่วมกับเกมมากกว่าแค่การเคลียร์บอลทิ้งแบบไร้จุดหมายทำให้ชาโลบาเนี่ยนะครับมีค่าเฉลี่ยการผ่านบอลต่อเกมไม่ต่ำกว่า60ครั้งมาตลอดยิ่งเวลาผ่านทูเคิลยิ่งมั่นใจว่าชาโลบาเป็นคนที่ใช่และจะเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างเหมาะสมครับจุดเด่นของชาโลบานอกจากความนิ่งยังมีเรื่องความแข็งแกร่งและเร็วตามภาษาเด็กแถมการมีพื้นฐานเล่นกองกลางมาก่อนยังทำให้เขาได้เปรียบรุ่นพี่ที่เป็นตัวเลือกในตำแหน่งเดียวกันเพราะรายละเอียดการเล่นของชาโลบาสามารถพาบอลขึ้นไปเล่นเองได้ด้วยซึ่งหากยังจำ
ำกันได้นะครับคุณสมบัติที่ชาโลบามีและยังแสดงออกมามันก็คล้ายคลึงกับสิ่งที่เชลซีพยายามมองหาจากชุนกุนเดนักเตะของเซบีย่าในตำแหน่งเซนเตอร์ที่เชลซีตกเป็นข่าวด้วยตลอดทั้งหน้าร้อนที่ผ่านมาและชาโลบายังถูกระบุว่าเป็นคนที่ทำให้แผนการซื้อของกุนเดของเชลซีนั้นต้องระงับไปก่อนแต่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับในอนาคตอันใกล้เพราะในทีมเชลซีตอนนี้ผู้เล่นแนวรับหลายคนถ้าอายุไม่เยอะแล้วอย่างซินวาหรืออัสปิลิกุเอตากับใกล้หมดสัญญาอย่างรูดิเกอร์และคริสเตนเซนฉะนั้นครับชาโลบาน่าจะเป็นหลักของแนวรับในอนาคตโดยที่เชลซีอาจลงตลาดอีกครั้งเพื่อเอากุนเดมาผนึกกำลังกับชาโลบาถือเป็นผลงานชิ้นเยี่ยมของเชลซีในซีซั่นนี้นะครับที่สามารถจะผลักดันเด็กจากอะคาเดมีขึ้นมาเชิดหน้าชูตาได้อีกคนแน่นอนครับชาโลบาใช่ว่าจะสมบูรณ์หรือว่าไร้จุดอ่อนเพราะเรื่องประสบการณ์บนถนนสายนี้เขาพึ่งพาหลักไมค์เกมระดับสูงในนามเชลซีเพียง15เกมเท่านั้นฉะนั้นครับต้องคอยรอดูระยะยาวว่าเขาจะรักษาความคงเส้นคงวาได้ดีแค่ไหนส่วนเรื่องประวัติส่วนตัวพอประมาณครับคือการเกิดในปี1999ที่ประเทศเซียร์ราลีโอนและแม้จะติดทีมชาติอังกฤษรุ่นเด็กๆมาหลายรุ่นแต่ด้วยความที่พื้นเพครอบครัวเป็นเซียร์ราลีโอนเขาจึงมีโอกาสจะเลือกเล่นให้แผ่นดินเกิดเช่นเดียวกันครับโดยตัวของชาโลบาก็มีออกมาพูดด้วยว่าถ้าเซียร์ราลีโอนเรียกตัวเขาก็พร้อมจะตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยการกลับไปรับใช้ทีมทันทีและถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเราก็อาจจะได้เห็นเทโอชาโลบาเดินทางไปประเดิมเกมทีมชาติกับเซียร์ราลีโอนในศึกแอฟริกันเนชั่นคัพช่วงเดือนมกราคมปี2022ก็เป็นได้ครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอโรมันอับราโมวิชชายผู้เปลี่ยนเชลซี20ปี18แชมป์ประเด็นการตัดสินใจลงจากตำแหน่งผู้บริหารของโรมันอับราโมวิชกลายเป็นเรื่องราวที่แฟนบอลเชลซีรู้สึกเสียใจอย่างไม่ต้องสงสัยครับเพราะสำหรับสิงห์บูชายคนนี้แทบจะเรียกได้ว่าเป็นคนที่เข้ามาปลดแอกให้สโมสรกลับมาประสบความสำเร็จยัดยืนอยู่ในแถวหน้าเป็นทีมใหญ่ระดับประเทศและระดับโลกจนถึงปัจจุบันหากว่ากันในส่วนของเรื่องมุมมองที่ผู้คนมองเข้าไปยังความเป็นโรมันอับราโมวิชถือว่าหลากหลายแบบสุดๆครับคนที่รักกราชนิดที่เทิดทูนบูชาซึ่งโดยมากก็คือแฟนบอลเชลซีครับเพราะรับรู้กันมาตลอดว่าเสี่ยหมีทุ่มทุนลงทุนกับการสร้างทีมไปมากมายขนาดไหนนับตั้งแต่เข้ามาเทคโอเวอร์ทีมเมื่อปี2003มุมตรงกันข้ามก็มองว่าการมาของเขาเป็นการทำให้ฟุตบอลอังกฤษผูกติดกับการเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินมากขึ้นที่เห็นได้ชัดเจนคือโรมันอับราโมวิชเหมือนคนบุกเบิกให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาหยิบจับสโมสรฟุตบอลในอังกฤษให้เป็นสมบัติมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็อย่างที่เห็นว่ามีน้อยคนครับที่จะรักจริงจังและมุ่งมั่นกับการสร้างทีมเหมือนเช่นโรมันอับราโมวิชสิ่งที่เขานำมาสู่ฟุตบอลอังกฤษยังมีแนวเรื่องของความเข้มข้นในการแข่งขันจะเห็นได้ว่านับตั้งแต่ที่เซียหมีเข้ามาเทคโอเวอร์เชลซีสโมสรอย่างแมนยูไนเต็ดที่เคยครองวงการมาอย่างยาวนานก็ต้องทำการปรับตัวเพื่อเดินหน้าเข้าสู่การแข่งขันในเลเวลที่สูงขึ้นเพราะเชลซีทุ่มเงินมหาศาลในการทำทีมเช่นกันกับอาร์เซนอลที่ก่อนนั้นเคยเป็นหนึ่งในขั้วอำนาจฟุตบอลอังกฤษตีคู่มากับแมนยูไนเต็ดจะยอมต้องปรับเปลี่ยนวิธีในการต่อสู้กับเพื่อนร่วมเมืองลอนดอนทีมนี้อาจพูดได้ว่าการเข้ามาของโรมันอับราโมวิชครับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษในยุคมิลเลนเนียมมาจนถึงปัจจุบันก็ย่อมได้เพราะสุดท้ายโมเดลการมีเจ้าของทีมเป็นมหาเศรษฐีก็แพร่หลายทั้งแมนซิตี้ที่ได้ทุนอาหรับเข้ามาอบอุ้มลิเวอร์พูลที่ได้ทุนอเมริกันเข้ามาอุ้มชูอาร์เซนอลก็มีเจ้าของต่างชาตินั่นคือโคเอนเก้กรุ๊ปแมนยูไนเต็ดก็มีครอบครัวเกลเซอร์เรียกว่าแทบจะตามรอยโมเดลเสี่ยหมีกันหมดเพราะว่าสิ่งที่ไม่มีใครเหมือนก็คือเอกลักษณ์การบริหารงานในแบบโรมันอับราโมวิชในระยะเวลาเกือบ20ปีครับนับตั้งแต่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของเชลซีเขาเปลี่ยนกุนซือเหมือนวัยรุ่นผัดผ้าไปเที่ยวทุกคืนใช้โค้ชไปมากหลายสิบคนนับตั้งแต่คาวดิโอลานี่เอลี่จนถึงโทมัสทูเคิลคนปัจจุบันกลายเป็นภาพลักษณ์เจ้าของทีมจอมโหดที่พร้อมจะเชือดใครก็ตามที่ทำผลงานสวนทางกับความคาดหวังแม้กระทั่งแฟรงค์แลมพาร์ดที่มีสถานะตำนานก็ยังไม่ยกเว้นในมุมหนึ่งครับโรมันอับราโมวิชยังโดนมองว่าไร้หัวใจแต่เขาพิสูจน์ให้เห็นมาตลอดว่าทุกการปลดผู้จัดการทีมมักจะตามมาด้วยความสำเร็จเสมอตลอดหน้าประวัติศาสตร์สโมสรเป็นร้อยปีเกียรติยศเกินครึ่งที่สโมสรคว้ามาครองเกิดขึ้นในยุคที่โรมันอับราโมวิชเป็นเจ้าของนี่มันพอจะบอกชัดในตัวว่าทำไมแฟนบอลเชลซีถึงรักและบูชาเจ้าของทีมคนนี้ก่อนหน้าจะเกิดเรื่องเชลซียังวางแผนงานจะปรับปรุงสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ให้ทันสมัยมากขึ้นนอกจากนั้นโรมันอับราโมวิชยังพยายามมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านทีมงานของตนเองอยู่ตลอดโดยมากก็คือเรื่องการกุศลที่พอหยิบจับทำได้เขายังปรับปรุงสนามซ้อมคอปแฮมให้มีความสะดวกสบายและใหม่ขึ้นสร้างให้เป็นสนามซ้อมแบบคอมเพล็กซ์ที่ทีมชุดใหญ่และชุดเล็กใช้พื้นที่ร่วมกัน
ช่นเดียวกับการสร้างพิพิธภัณฑ์สโมสรที่เกิดขึ้นในยุคของเซียหมียังมีเรื่องที่โรมานอับราโมวิชเปลี่ยนแปลงเชลซีไปตลอดการครับนั่นคือปั้นแบรนด์เชลซีให้กลายเป็นแบรนด์ที่แพร่กระจายไปยังตลาดทั่วโลกตั้งแต่จีนเกาหลีใต้จนถึงสหรัฐอเมริกาทั้งที่เดิมนั้นเชลซีเหมือนแบรนด์ฟุตบอลระดับท้องถิ่นที่รู้จักกันในอังกฤษเป็นหลักมากกว่าโรมานอับราโมวิชยังมีอิทธิพลเชิงบวกต่อภาพรวมของพรีเมียร์ลีกตรงที่ทำให้เกิดการแข่งขันที่ยกระดับมากขึ้นเป็นแรงเสริมให้พรีเมียร์ลีกเป็นลีกอันดับหนึ่งในแง่ของรายได้มหาศาลที่หลั่งไหลเข้ามาแต่ในอีกมุมหนึ่งครับอาจจะนับได้เหมือนกันว่าโรมานอับราโมวิชทำให้ราคานักฟุตบอลมีความผันผวนจนเกิดเป็นมาตรฐานราคานักฟุตบอลในยุคสมัยใหม่แม้เขาจะโดนมองว่าใช้เงินประสบความสำเร็จแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าโรมานอับราโมวิชใช้เงินได้ฉลาดกว่าเจ้าของทีมต่างชาติคนอื่นๆที่เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรฟุตบอลตลอดเวลาที่ผ่านมาครับแชมป์ต่างๆถูกบรรจุเข้าตู้โชว์ที่เดอะบิดทั้งพรีเมียร์ลีก FA คัพลีกคัพยูโรปาลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูฟ่าซูเปอร์คัพและแชมป์สโมสรโลกทีมล่าสุดในแถลงการณ์ล่าสุดครับจากโรมานอับราโมวิชแม้จะดูเหมือนกับว่าเขาก้าวลงจากตำแหน่งทว่าในหลักความเป็นจริงครับเจ้าของทีมเชลซีก็ยังเป็นชื่อของเขาอยู่เพียงแต่บทบาทหน้าที่ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆนั้นน่าจะมีการกระจายสู่มือทีมงานที่ได้รับมอบหมายเอาไว้รวมถึงมูลนิธิเชลซีที่โรมานอับราโมวิชระบุไว้ในคำแถลงสุดท้ายแล้วครับไม่ว่าใครจะคิดเห็นกับโรมานอับราโมวิชยังไงเชื่อว่าสำหรับแฟนบอลเชลซีนี่คือเจ้าของทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและน่าจดจำไปอีกนานฐานะที่พาทีมประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลในรอบเกือบ20ปีที่ผ่านมาครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอวันที่แฟนเชลซีเศร้ายิ่งกว่าพลาดแชมป์การจากลาของเจ้าของสโมสรที่ดีที่สุดของพวกเขาโรมานอับราโมวิชสำหรับฟุตบอลนะครับการมีเจ้าของสโมสรที่ดีไม่ต่างอะไรกับการมีคู่ชีวิตที่ดีนั่นแหละครับคนที่พร้อมสนับสนุนความฝันยืนหยัดด้วยกันในวันที่ลำบากเคียงข้างกันในวันที่ประสบความสำเร็จนี่แหละครับคือคู่ชีวิตที่ดีสำหรับแฟนบอลเชลซีในช่วงเวลาเกือบ20ปีที่ผ่านมาครับอารมณ์ความรู้สึกคงไม่แตกต่างอะไรกับคนที่ประสบความสำเร็จในการมีชีวิตคู่ที่ดีครับคู่ชีวิตที่มาในนามของโรมานอับราโมวิชชายชาวรัสเซียผู้ที่เข้ามาอุ้มชูสโมสรและเปลี่ยนทิศทางความเป็นครอบครัวท้องถิ่นของทีมให้กลายเป็นครอบครัวฟุตบอลในสเกลที่ใหญ่ระดับโลกสิ่งที่โรมานอับราโมวิชทำเพื่อเชลซีถูกพิสูจน์ผ่านการเวลาอันยาวนานครับเขาไม่ได้มองเชลซีเป็นของเล่นคนรวยตามที่สื่อเคยสบประมาทเอาไว้เขาไม่ได้มองเชลซีเป็นแหล่งกอบโกยเงินเข้ากระเป๋าส่วนตัวนั่นเพราะว่าพื้นฐานของโรมานอับราโมวิชชื่นชอบฟุตบอลผ่านการรับชมการแข่งขันในเกมแชมเปี้ยนลีกนัดหนึ่งระหว่างที่แมนยูไนเต็ดพบกับเรอัลมาดริดหัวใจชายชาวรัสเซียณเวลานั้นลุ่มหลงอยู่กับการมองหาสโมสรฟุตบอลสักทีมเพื่อนำมาสร้างให้เติบใหญ่คุณจะเรียกมันว่าโชคชะตาไหมเลยครับเพราะสุดท้ายมีบรรดาทีมใหญ่ๆมากมายในโลกณเวลานั้นแต่โรมานอับราโมวิชเลือกมาลงเอยกับเชลซีสโมสรที่ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ทีมในระดับท้าทายแชมป์ลีกกลับกันครับในตอนนั้นเนี่ยเชลซีเป็นเพียงทีมที่มีชื่อเสียงที่รวมดาวต่างชาติที่ได้ฉายาว่าสิงห์บอลถ้วยซะมากกว่าเขาทุ่มเงินจำนวน140ล้านปอนด์เพื่อซื้อทีมยังไม่พอครับเขายังใช้หนี้ให้กับสโมสรอีก75ล้านปอนด์ในตอนนั้นเขาใช้เงินไปร่วม100ล้านปอนด์ซึ่งต้องบอกว่ามันมหาศาลมากๆกับวงการฟุตบอลเมื่อเกือบ20ปีก่อนมันสะท้อนให้เห็นว่าชายคนนี้ครับเอาจริงกับเป้าหมายที่อยากจะพิชิตนั่นคือการโค่นขั้วอำนาจเดิมของลีกแล้วสถาปนาเชลซีให้เป็นขั้วอำนาจใหม่ภายใต้อำนาจการดูแลของเซียหมีเขาพานาวาสีน้ำเงินกลับไปคว้าแชมป์ลีกได้อีกครั้งในรอบ50ปีและต่อยอดด้วยแชมป์ระดับทวีปทั้งเล็กและใหญ่จากสังเวียนเดอะบิดที่ว่ากันว่าสุดโทรมก่อนมาถึงของเขาก็ถูกปรับปรุงให้ดูสะอาดสะอ้านทันสมัยสนามซ้อมที่เคยคับแคบถูกขยายให้ใหญ่โตกลายเป็นคอมเพล็กซ์ที่รองรับทีมทุกระดับเขาตอบแทนคืนสังคมรอบข้างหากจำกันได้ครับเขาคือคนที่ออกคำสั่งนะครับให้เปลี่ยนสแตมฟอร์ดบริดจ์เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิดและซัพพอร์ตการทำงานของทีมแพทย์ตอนที่ไวรัสโควิดระบาดหนักในประเทศสิ่งต่างๆอีกมากมายครับที่โรมานอับราโมวิชสร้างสรรค์ไว้ในนามเจ้าของสโมสรเชลซีมันถูกตอบคำถามด้วยผลงานและถ้วยรางวัลกว่า20แชมป์ในเกือบ20ปีที่ผ่านมามันจึงไม่แปลกครับที่ณตอนนี้น้ำตาของแฟนบอลเชลซีจะไหลออกจากดวงตากับบทสัมภาษณ์สุดท้ายครับในวันที่ต้องจำใจปล่อยมือจากทีมพอสถานการณ์สังคมโลกบีบรัดบังคับตัวเขาก็ยังคงเป็นมิสเตอร์แชร์แมนที่ยิ่งใหญ่ด้วยการประกาศว่าเงินที่ได้จากการขายทีมนั้นเขาจะมอบให้กับองค์กรที่ช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซียที่ก่อขึ้นที่ยูเครนครับแม้วันสุดท้ายของการจากลาเขายังคงทำหน้าที่ผู้บริหารทีมที่ดีด้วยการไม่ขอทวงเงินคืนจากสโมสรที่ยืมไปเขาสละตัวเองออกจากตำแหน่งเพื่อให้คนอีกหลายร้อยคนในสโมสรจะได้ไม่ต้องได้รับผลกระทบกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือการตัดสินใจที่ยากลำบากและแสนจะเจ็บปวดที่ต้องจากลาสโมสรที่เขารักไปมันคือสิ่งที่พิเศษในชีวิตของผมที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรเชลซีและผมภูมิใจในเกียรติยศถ้วยรางวัลและความสำเร็จที่เราได้รับมาร่วมกันเชลซีและเหล่าแฟนบอลทุกคนจะอยู่ในใจผมไปตลอดกาลนี่คือคำพูดที่เขาได้กล่าวไว้ในถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการครับนี่คือเรื่องที่น่าใจหายแต่ต้องทำใจยอมรับให้ได้ครับทุกงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาทุกการจากลานำมาซึ่งความเจ็บปวดเสมอครับแต่อย่างน้อยสำหรับพวกคุณมันคือ19ปีกว่าๆที่เหมือนจะได้ครองรักกับคนที่ใช่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนที่เหมาะสมจนก่อให้เกิดเป็นความทรงจำดีๆมากมายต่อกันครับเชื่อว่าเรื่องราวดีๆเหล่านั้นของชายที่ชื่อว่าโรมันอับราโมวิชจะถูกจดจำแบบไม่เลือนลางแม้วันเวลาจะเคลื่อนผ่านไปอีกนานเท่าไหร่สำหรับแฟนบอลเชลซีเขาคือเจ้าของทีมฟุตบอลที่ดีที่สุดตลอดการของเชลซีครับโรมันอับราโมวิชขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอช่วงเวลาวัดใจวิกฤตเชลซีที่พิสูจน์หัวใจสิงมันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาวัดคุณค่าของหัวใจสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสโมสรเชลซีณเวลานี้พวกเขากลายเป็นสโมสรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาพิพาทระหว่างรัสเซียและยูเครนมากที่สุดเพียงพอการมีชายชื่อโรมันอับราโมวิชเป็นเจ้าของสโมสรนับตั้งแต่ปี2003ครับที่เสี่ยหมีเข้ามาเทคโอเวอร์กิจการสโมสรเชลซีมักจะโดนแฟนบอลทีมอื่นหยอกล้อกระแซะด้วยชุดคำหนึ่งนั่นคือรวยแต่ไม่มีประวัติศาสตร์โดยในยักษ์ของมันครับคือการที่จะสื่อว่าเป็นทีมที่ใช้เงินซื้อความสำเร็จแต่ไม่มีประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ในอดีตที่จริงนะครับมันเป็นการเย้ยหยันที่จะว่าไปก็เสมือนสะท้อนความคิดของคนกระทำเนื่องจากการชี้หน้าคนอื่นว่าไร้รากเหง้าก็ไม่ต่างอะไรกับการบ่งบอกว่ารากเหง้าของตนเองนั้นเป็นยังไงเพราะในความเป็นจริงครับเชลซีมีประวัติศาสตร์อันยาวนานก่อตั้งสโมสรมาเป็นเวลา117ปีนับตั้งแต่ลงเสาเข็มสโมสรเมื่อปี1905มีตำนานนักฟุตบอลมากมายครับทั้งปีเตอร์โบเนตินายด่านเจ้าของฉายาดิแคทที่มาจากความปราดเปรียวว่องไวปีเตอร์ออสกูดอดีตดาวยิงระดับขึ้นหิ้งที่โลดแล่นในวงการช่วงยุค60ถึงยุค70เลวิลกินมาจนถึงรุ่นที่ได้ชื่อว่าเป็นทีมรวมดาวต่างชาติยุค90ที่มียอดนักเตะอย่างลุดกุลลิตและจันฟังโกโซล่าไล่มาจนถึงตำนานยุคโมเดิร์นอย่างแฟรงค์แลมพาร์ดจอห์นเทอร์รี่ดิดิเย่ด็อกบาปีเตอร์เช็คเอเดนอาซาก็เป็นเชลซีทีมนี้เลยครับที่เพิ่งจะคว้าถ้วยแชมเปี้ยนลีกสมัยที่2ในหน้าประวัติศาสตร์สโมสรมาของเมื่อซีซั่นก่อนเชลซียังมีภาพลักษณ์เป็นเหมือนตัวแทนของความงดงามจากการที่สโมสรมีทำเลที่ตั้งในย่านที่เหมาะสมที่หากว่ากันตามตรงก็คือสโมสรในกรุงลอนดอนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในรอบ10กว่าปีหลังที่ผ่านมาแน่นอนครับว่าแทบจะทั้งหมดของความสำเร็จล้วนเกิดขึ้นในยุคที่โรมันอับราโมวิชเข้ามาเป็นเจ้าของแต่มันก็สะท้อนให้เห็นว่ารากฐานของสโมสรแห่งนี้มีความเข้มแข็งอย่างแท้จริงหลายวันที่ผ่านมาครับเชลซีถูกพายุแห่งความวุ่นวายพัดโหมโถมเข้าใส่เริ่มต้นจากการเป็นสินทรัพย์ของโรมันอับราโมวิชที่ถูกอายัดส่งผลให้เป็นทีมที่ไม่สามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติพวกเขาไม่สามารถขายตัวสโมสรได้ครับพวกเขาไม่สามารถขายสินค้าของสโมสรได้พวกเขาถูกจำกัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแข่งสปอนเซอร์บางส่วนถอนตัวจากการสนับสนุนพอไม่มั่นใจว่าอนาคตจะมีผลกระทบอะไรตามมาอีกพวกเขายังถูกห้ามทำธุรกรรมในตลาดนักเตะไม่ว่าจะเป็นการซื้อเข้าหรือว่าขายออกนอกจากนั้นยังโดนห้ามต่อสัญญากับผู้เล่นที่กำลังจะสิ้นสุดสัญญาฉบับปัจจุบันเช่นกันกับเรื่องการโดนอายัดเครดิตที่จะใช้แค่การเติมน้ำมันรถบัสสโมสรก็ยังทำไม่ได้ครับยังมีการคาดการณ์ด้วยว่าหากทุกอย่างเป็นเช่นนี้เชลซียังสุ่มเสี่ยงมากที่จะตกอยู่ในสถานะสโมสรที่โดนบังคับให้ส่วนกลางเข้ามาควบคุมกิจการและจะเป็นบันไดขั้นต่อไปสู่การโดนหักคะแนนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งย้อนเวลากลับไปแค่ราว 4-5 เดือนก่อนครับใครจะคิดล่ะครับว่าสโมสรเชลซีทีมนี้ที่เพิ่งผ่านการเป็นแชมป์สโมสรยุโรปและแชมป์สโมสรโลกในเวลาต่อมาจะตกอยู่ในสถานะทีมที่พร้อมจะแพ้แตกได้ทุกเมื่ออย่างตอนนี้เพียงเพราะการตัดสินใจของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ขัดแย้งกันนำมาซึ่งความยากลำบากแก่สถาบันลูกหนังที่ตั้งตั้งงานเป็นศูนย์รวมใจของผู้คนมายาวนานร่วม117ปีนับจากนี้ไปนะครับน่าสนใจนะครับว่าเชลซีจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใด
เพราะการเปลี่ยนผ่านของพวกเขาครั้งนี้มันคือจุดเปลี่ยนที่ใหญ่โตมากๆและสุ่มเสี่ยงมากครับที่จะกลายเป็นที่ระบายอารมณ์ของคู่ขัดแย้งแน่นอนครับว่าในฐานะของการที่มีเจ้าของทีมเป็นชาวรัสเซียย่อมเข้าใจได้ไม่ยากว่าสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ทำลงไปนั้นมันมีเหตุผลแต่สิ่งที่มันไม่มีเหตุผลและเป็นความย้อนแย้งในตัวก็คือสุดท้ายกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นมากที่สุดก็ย่อมหนีไม่พ้นแฟนบอลเชลซีในท้องถิ่นที่เป็นคนอังกฤษด้วยกันนั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้นกับเชลซีตอนนี้ครับต่อให้จะเชียร์ทีมที่ไม่เหมือนกันก็ยังรู้สึกเห็นอกเห็นใจแฟนบอลเชลซีอย่างมากเหมือนกันครับการต้องเห็นทีมรักถูกปู้ยี่ปู้ยำจนไร้ทิศทางขนาดนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นเลยหากผู้หลักผู้ใหญ่เลือกทางออกที่ดีกว่าในการที่จะไม่นำพาสถานการณ์ไปสู่จุดแตกหักแบบนั้นครับเขาว่าก็ต้องชื่นชมนะครับและยกย่องหัวจิตหัวใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสโมสรแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลที่ยังอบอุ่นให้กำลังใจเสมอนักเตะที่หลายคนยังไม่รู้อนาคตชัดเจนแต่ก็ทุ่มเทลงเล่นเพื่อตราสโมสรและแฟนบอลโดยเก็บชัยในเกมลีกมา2นัดติดหลังเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโทมัสทูเคิลที่ตอนนี้เปรียบไปแล้วก็เหมือนกับหัวหน้าใหญ่สุดซึ่งทำตนเป็นแบบอย่างที่เหมาะสมด้วยการย้ำจุดยืนชัดเจนว่าอย่างน้อยกว่าจะจบฤดูกาลเขาจะไม่ละทิ้งทุกคนไปกลางทางอย่างแน่นอนแถมยังตอบคำถามนักข่าวเรื่องการโดนจำกัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแข่งแชมเปี้ยนลีกด้วยการระบุว่าในความเข้าใจของเขาทีมยังมีเครื่องบินแต่ถ้าเครื่องบินบินไม่ได้เขาจะพาผู้เล่นนั่งรถไฟหรือไม่ก็รถบัสหรือหากทุกวิธีเหล่านั้นไม่สามารถทำได้จริงๆสำหรับพวกเขาทูเคิลบอกว่าต่อให้ผมต้องขับรถพาลูกน้องไปเองผมก็จะทำเพื่อให้สโมสรแห่งนี้ลงทำการแข่งขันได้ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับแฟนบอลเชลซีและสโมสรเชลซีครั้งครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอนี่คือการซื้อที่ดีที่สุดของเชลซี7นักเตะเทพแบบไม่จัดอันดับการเข้ามาของชายคนนั้นทำให้เชลซีมีพลังในการจับจ่ายมากกว่าใครหลายคนล้มเหลวหลายคนท็อปคาร์ดคุ้มค่าราคาค่าตัวทุกเพนนีเชลซียกระดับด้วยผู้เล่นและโค้ชชั้นเยี่ยมพวกเขาเก็บหลากหลายแชมป์ขึ้นแท่นเป็นมหาอำนาจลูกหนังของโลกนี่คือ7คนที่สื่อต่างประเทศยอมรับใกล้ๆกันว่าเป็นการซื้อที่ยอดเยี่ยมของสโมสรครับนับตั้งแต่ปี2000เชลซีมีถึง22โทรฟี่ก็ล้นตู้เลยนะครับได้ทั้งพรีเมียร์ได้ทั้งแชมเปี้ยนลีกเรียกได้ว่าครบครันคนแรกที่ต้องยอมรับว่านี่คือการซื้อที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์สโมสรนั่นคือแฟรงค์แลมพาร์ดมิดฟิลด์ตัวเทพเป็นตำนานฮีโร่ในใจของแฟนเชลซีทั้งปวงแฟรงค์ย้ายมาที่เชลซีในปี2001ครับราคาก็เอาเรื่องที่11ล้านปอนด์ภายใต้แบ็คใหญ่อย่างบิดาที่เป็นรุ่นเดอะในวงการแฟรงค์ก้าวข้ามคำว่าเด็กเส้นด้วยการทำงานหนักในหน้าที่และเขาก็ทำสำเร็จงดงามลบคำสบประมาทได้เสียสิ้นเอาแค่เฉพาะกับเชลซีแฟรงค์อยู่ในสถานะฮีโร่ตลอดการยิงไป200กว่าประตูทั้งที่เล่นมิดฟิลด์ไกลไกลแฟรงค์จัดให้เต็มตายืน1ดาวซันวัวสโมสรและลงมาเล่นมากเป็นอันดับที่4ที่600กว่านัดแอสซิสต์เขาก็ทำได้เป็น100ครั้งเก็บได้13ถ้วยและเข้าป้ายอันดับ2บัลลังดอร์ในปี2005นี่เลยครับผลงานของผู้เล่นระดับไอคอนคนหนึ่งของยุคต่อมาคนที่ถูกยกย่องว่าคือการซื้อที่เฉียบขาดคนนั้นคือปีเตอร์เช็คเขาแทบไม่เคยถูกด้อยค่าเลยระหว่างที่เขาอยู่ที่นี่เช็คคือตำนานที่แท้จริงคนหนึ่งของสิงห์บูภายใต้การนำเข้ามาโดยมูรินโญ่เช็คถูกปลุกปั้นด้วยวิธีการพิเศษทำให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นเวิลด์คลาสโกลคีเปอร์ได้ในเวลาอันรวดเร็วทุกแชมป์นั้นมีรากฐานหนึ่งที่มาจากตัวเขานั่นก็คือความไว้ใจได้ค่าตัวที่ย้ายมาจากแลนด์นั้นเพียง7ล้านปอนด์เท่านั้นเมื่อเช็คเข้ามาคาโลคูดิชินีก็ต้องยอมรับสภาพเลยครับพอเจ็บยาวช่วงพรีซีซั่นเช็คก็จองตำแหน่งยาวๆเลยเช่นกันเช็คเก็บเรียบแทบทุกแชมป์กับเชลซีรางวัลส่วนตัวพวกถุงมือทองคำเขาก็ได้เขาคือผู้รักษาประตูในอุดมคติคนหนึ่งเลยครับเพราะสมบูรณ์แบบแทบทุกด้านกับเชลซีเขาเก็บคลีนชีทได้ถึง162นัดแม้ว่าจะเคยบาดเจ็บหนักที่ศีรษะจนต้องใส่หมวกกันกระแทกเป็นภาพจำก็ตามและมีความเชื่อว่าถ้าเขาไม่ได้บาดเจ็บหนักแบบนั้นเขาน่าจะเป็นนายประตูที่ดีกว่านี้แม้ตอนจากลากันจะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเพราะเขาเลือกย้ายไปอาร์เซนอลแต่นั่นก็เป็นการตัดสินใจที่กระอักกระอ่วนด้วยเหตุผลทางครอบครัวเป็นหลักย้ำอีกครั้งนะครับว่าเราไม่ได้จัดอันดับ7คนนี้สุดพอๆกันคนต่อมาครับคนต่อมาดิดิเย่ด็อกบาสูนหน้าผู้ดุดันดังสัตว์ป่าบนสนามหญ้าหนึ่งในผู้เล่นไม่กี่คนในโลกครับที่มักมีฟอร์มเทพในเกมใหญ่ด็อกบาคือความปรารถนาของมูรินโญ่ที่ถึงกับต้องนำเสนอชื่อด็อกบาต่อเจ้าของทุนซึ่งเขาก็ได้รับคำถามกับว่าไอ้หมอนี่ใครมูรินโญ่ตอบกลับว่าเฮียจะจ่ายไปเถอะผมจะเอา
นั่นแหละครับสตอรี่แรกของหนึ่งในไอคอนของสโมสรราคาค่าลายเซ็นของด็อกบานั้นสูงเอาเรื่องครับเพราะเชลซีต้องจ่ายถึง24ล้านปอนด์นั่นคือดีลเมื่อเกือบ20ปีก่อนนะครับแต่การเวลาพิสูจน์หมดแล้วด็อกบาคือหนึ่งในไอคอนของเชลซีอย่างไร้ข้อโต้แย้ง16โทฟี่กับ104ประตูเฉพาะในพรีเมียร์ลีกและยังมีสถิติเฉียบขาดนี้ครับคือเขาสามารถยิงประตูในนัดชิงถ้วยอะไรก็ตาม10นัดเขายิงได้10ประตูเขาแก่งเหลือหลายใครๆก็หวั่นเกงเซนเดลอตของปืนใหญ่ก็โดนเผาจนเหวอเนวันย่าวิดิตก็เคยไปเปยว่าด็อกบาร์นั้นยากจะรับมือนอกจากผลงานโดยรวมที่ยอดเยี่ยมแล้วยังมีโมเมนต์สุดประทับใจในปี2012กับแชมเปี้ยนลีกที่แฟนเชลซีรอคอยมาตลอดและวันนั้นเขาคือฮีโร่เขาอายุแค่22แต่โลกทั้งใบต้องสยบยอมให้กับฝีเท้าของเขาวิธีการเล่นของเขามันน่าพันพึงครับนี่คือสิ่งที่แลมพาร์ดเคยพูดถึงเด็กคนนี้เด็กคนนี้ในวันนั้นชื่อเอเดนอาซาในวันที่ย้ายมาเชลซีอาซาโด่งดังพอประมาณและมีลีลาการเล่นดังที่แลมพาร์ดกล่าวไว้32ล้านที่โอนไปยังสโมสรลิลสามารถพูดได้ว่าสมน้ำสมเนื้อฟอร์มการเล่นของอาซาตลอดห่วงเวลาที่เชลซีสามารถพูดได้ว่าไม่เกลือครับอาซายิงไปกว่า200ประตูและเป็นที่รักเป็นตัวความหวังเป็นตัวชูโรงเป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่แฟนเชลซีหลงใหลอาซามีวูบๆไปบ้างบางซีซันแต่เขาก็มีถึง6โทฟี่และซีซันมหัศจรรย์ในซีซันสุดท้ายที่เขาเล่นให้เชลซีก่อนที่เขาจะทำกำไรให้สโมสรได้ถึง90ล้านปอนด์แบบจุกๆเมื่อเขาเดินทางไปต่อกับเรอัลมาดริดคุ้มหรือไม่คุ้มครับแฟนเชลซีว่าอย่างไรเอ็นโกโลกองเต้คนๆนี้นักเตะคนนี้ยืนหนึ่งทุกครั้งเรื่องความคุ้มค่านี่คืออีกหนึ่งการซื้อที่ดีที่สุดของเชลซีเช่นกันครับ32ล้านปอนด์ชะตาชีวิตที่ดังนิยายเริ่มต้นเล็กๆช้าๆและคาดไม่ถึงการเวลาและบุคลิกพิเศษของเขาทำให้เขาเติบใหญ่กับเลสเตอร์ก่อนที่จะย้ายมายังเชลซีและเขาก็ไม่เคยวูบไหวกับอะไรเลยเขาเกิดมาเพื่อเล่นฟุตบอลอย่างแท้จริงและจริงจังกับกีฬานี้ที่สุดนี่คือมิดฟิลด์ตัวท็อปคลาสของยุคหาได้ยากสำหรับคนที่จะเล่นได้อย่างคองเต้ภายใต้ใบหน้าที่ยิ้มแย้มเป็นกันเองกับทุกคนแต่สำหรับผู้ต่อสู้เขาพร้อมจะหมับในทุกเวลามาปีแรกได้ผู้เล่นยอดเยี่ยม PFA และได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแบบ2ปีติดกันจาก2สโมสรทุกการกระทำของกองเต้คือความสุขของแฟนบอลยิ่งเขาประสบความสำเร็จใหญ่ๆแฟนบอลก็ยิ่งมีความสุขไม่ว่าจะสโมสรไหนก็ตามกองเต้ไม่เคยถูกเกลียดไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียเมื่อวันใดที่เขาจากลาเราเชื่อว่าเขาจะเป็นหนึ่งในไอคอนของเชลซีอย่างแน่นอนครับคนต่อมาครับเซซ่าอัสปิลิกุเอต้าครับ7ล้านปอนด์โอนให้มาไซในปี2012หรืออีกชื่อที่แฟนบอลและเพื่อนๆเรียกกันว่าเดฟเพราะออกเสียงยากเหลือเกินเดฟมาแบบเย็บๆในช่วงปีแรกเขาอยู่ในแผนโรเตชันพอมูรินโญ่รีเทิร์นเดฟจึงถูกปลุกปั้นขึ้นมาประจำการจริงจังเดฟมีจุดเด่นที่ความสารพัดในการเล่นหลากหลายยืดหยุ่นสม่ำเสมอไอคิวบอลเขาก็สูงเข้าใจเกมทะลุปูโป่งขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนมีวินัยเลิศล้ำการงานเป็นหนึ่งอันเดียวกันกับสโมสรเป็นศูนย์รวมใจเป็นที่ไว้ใจเป็นทุกอย่างในทางที่ดีจากที่ดูไม่มีวี่แววเก่งรู้ตัวอีกทีเดฟก็กลายเป็นแกนหลักและเป็นถึงระดับกัปตันเดฟเป็นหนึ่งในนักเตะที่ประสบความสำเร็จที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเชลซีเพราะเขามีทุกแชมป์และทุกนัดหากสังเกตดีๆเสื้อเขาแทบไม่เคยหลุดออกจากกางเกงเลยเนี๊ยบจริงๆคนต่อมาครับคนนี้เรียกได้ว่าดีต่อใจแฟนบอลเชลซีแต่ไม่ดีต่อใจแฟนบอลปืนโตแอชชี่โคหรือที่เคยโดนแซวว่าแคชชี่โคหรือไอ้หน้าเงินการย้ายมาเชลซีของเขาใช้คำว่ามหากาพย์ก็ได้ครับเพราะยืดเยื้อยาวนานสุขสมระคมเจ็บปวดนั่นอยู่ที่มุมมองครับซัมเมอร์ปี2006เซ็นกับเชลซีถาวรโดยมีวิลเลียมกันลาอยู่ในดีลเชลซีจ่าย5ล้านปอนด์ท่ามกลางคำถามถึงความเหมาะสมระหว่างการเจรจาโคไม่เหลียวมองกลับหลังเขาเดินหน้าสร้างเลเจนด์ความสำเร็จของตนเองกับเชลซี7โทฟี่ที่ได้มาที่เขาเป็นส่วนร่วมเขาสมควรได้มันมาเพราะความแข็งแกร่งในตำแหน่งที่เขายืนนั้นไว้ใจได้และเต็มไปด้วยคลาสโคทำได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งรับและลุกซึ่งเกมรับของเขานั้นรวดเร็วเฉียบขาดและยังมีซิกเนเจอร์ที่ทำได้บ่อยครั้งนั่นคือการเคลียร์หน้าเส้นเรื่องนี้แฟนบอลน่าจะจดจำเขาได้มากเลยแหละครับช่วงที่โลอยู่ในล่างพามเราสามารถพูดได้ว่าเขาคือแบ็กซ้ายอันดับหนึ่งของโลกเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับในคอมเมนต์คนสุดท้ายครับเลือกยากครับว่าจะเป็นใครดีถ้ามีริคาร์โดคาวันโยปากการหลังที่เมื่อปี2004ในราคา20ล้านปอนด์ซึ่งตอนที่มาเล่นก็ประสานกับจอห์นเทอร์รี่ได้แนบเนียนหรือบรานิสลาฟอีวานอวิชที่ย้ายมาปี2008จากโลโคโมทีฟมอสโกกับฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอและเคยติดทีมยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกมากกว่า1ครั้งหรือจะเป็นเอสเซียงเดอะไบสันที่มีวันเวลาหอมกุ่นกับเชลซีและคนสุดท้ายโค้ชมาเกเลเล่ที่ย้ายมาสร้างบรรทัดฐานอันเยี่ยมยอดให้กับสโมสรเลือกยากจริงๆครับ
เพื่อนๆช่วยเลือกให้หน่อยก็แล้วกันครับหรือถ้ามีใครตกหล่นจากลิสต์นี้ก็แนะนำเพิ่มกันได้เลยครับย้ำอีกครั้งนะครับเราไม่ได้จัดอันดับเนอร์ลิสต์นี้เนี่ยอ้างอิงมาจากสื่อต่างประเทศครับผมขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเขาเป็นใครเจ้าของใหม่เชลซีท็อดโบลีอยากรู้เรื่องราวนักฟุตบอลที่มากกว่าในสนามบอลต้องตัวเทพฟุตบอลถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเชลซีภายใต้ยุคสมัยอันยาวนานของเสี่ยหมีจะสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการครับเมื่อมีการประกาศจากทุกภาคส่วนว่าท็อดโบลีจะเข้ามามีอำนาจนำทีมสู่ยุคใหม่คำถามคือท็อดโบลีเป็นใครตัวเทพฟุตบอลคลิปนี้มีคำตอบครับจากเชลซีเวอร์ชั่นหมีขาวผัดสู่อเมริกันอีราท็อดโบลีเป็นนักธุรกิจนักลงทุนมหาเศรษฐีสัญชาติอเมริกามีฐานะเป็นเจ้าของบริษัทด้านการลงทุนที่มีชื่อว่าเอลริสและมีศักดิ์เป็นเจ้าของร่วมกับทีมเบสบอลชื่อ Los Angeles Dodgers เคยมีผลงานในวงการกีฬามาหลากหลายครับเช่นเมื่อปี2013เขาเริ่มธุรกิจกับบริษัทเคเบิลเจ้าใหญ่สร้างเป็นเครือข่ายการถ่ายทอดงานเกี่ยวกับวงการเบสบอลก่อนที่2ปีต่อมาจะก่อตั้งเอลริสอินดัสตี้ขึ้นมาครับมีการประเมินจากนิตยสารชื่อดังอย่างฟอบระบุว่าท็อดโบลีวัย46ปีมีทรัพย์สินอยู่ที่ราว 3.6 พันล้านปอนด์ย้อนไปเมื่อปี2019ท็อดโบลีเคยยื่นซื้อสโมสรเชลซีจากเสี่ยหมีโดยตรงมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งตอนนั้นครับเขาใช้วงเงิน 2.2 พันล้านปอนด์แต่เสี่ยหมีปัดตกไปขณะเดียวกันทีมเบสบอลลอสแอนเจลิสดอทเจอร์ยังถือเป็นทีมใหญ่ในวงการมีแชมป์เวิลด์ซีรีส์7สมัยนอกจากนั้นครับโบลียังถือหุ้นในทีมบาสเกตบอลลอสแอนเจลิสเลเกอร์จะเห็นได้ว่าแม้จะเป็นนักธุรกิจสายอเมริกันแต่ก็มีความผูกพันกับสิ่งที่เรียกว่าสปอร์ตบิสเนสค่อนข้างสูงครับและนั่นคือข้อดีที่แฟนบอลเชลซีน่าจะอุ่นใจได้ว่าอย่างน้อยจะได้คนที่เข้าใจธรรมชาติของวงการกีฬาเข้ามากุมบังเหียนแต่การเข้ามาเสนอซื้อเชลซีไม่ใช่การบินเดี่ยวคนเดียวครับเพราะท็อดโบลียังมีผู้ร่วมลงทุนนั่นคือมาร์ควอเตอร์ซึ่งก็เป็นเจ้าของร่วมลอสแอนเจลิสดอดเจอร์กับตัวเขาเองโจนาธานโกลสไตน์ CEO ของเคนอินเตอร์เนชั่นแนลกับฮันยอร์กวิสนักธุรกิจชาวสวิตเซอร์แลนด์รายชื่อเหล่านี้ครับร่วมมือกันในนามของกลุ่มทุนเพื่อเทคโอเวอร์เชลซีมีจุดแข็งชัดเจนในตัวคือความรู้ในการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับวงการกีฬามีเงินทุนพร้อมสับเพื่อสนับสนุนโปรเจกต์ให้เดินหน้ามีนโยบายเด่นที่เผยออกมาคือเรื่องของโกลเด้นแชร์ที่ระบุในเบื้องต้นว่าเป็นนโยบายเปิดให้แฟนบอลได้เข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการบริหารร่วมกันกับเบื้องบนทว่าแรงต้านอย่างหนึ่งที่น่าสนใจครับนั่นคือหนึ่งในผู้ร่วมทุนอย่างโจนาธานโกสไตน์ดันเป็นแฟนบอลท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับซึ่งนั่นก็ถือเป็นอีกเรื่องที่คงไม่มีผลอะไรมากถ้ากลุ่มทุนนี้ผ่านการตรวจสอบและรอวันเข้ามานั่งทำงานโดยจากการรายงานของหลายแหล่งข่าวครับระบุว่าดีลซื้อเชลซีครั้งนี้ถือว่าแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลอังกฤษที่จำนวน 2,500 ล้านปอนด์แถมยังมีเรื่องของเงินทุนในอนาคตที่คาดว่าท็อดโบลีจะเปย์อีกร่วม 1,800 ล้านปอนด์ครับเพื่อต่อยอดในด้านต่างๆของสโมสรจากจุดที่เสี่ยหมีได้ทำเอาไว้ขณะเดียวกันครับเงินจำนวน 2,500 ล้านปอนด์ก็จะไม่ได้เข้ากระเป๋าโรมันอับราโมวิชตามความตั้งใจของอดีตเจ้าของเชลซีที่ย้ำจุดยืนชัดเจนว่าให้เอาเข้าการกุศลได้เลยก็ถือเป็นความตั้งใจที่หล่อตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายอย่างแท้จริงครับก็เป็นว่าจากนี้ไปเชลซียุคเสี่ยหมีจะปิดฉากลงอย่างเป็นทางการ 100%เพื่อเดินหน้าเข้าสู่ยุคใหม่ในมือกลุ่มทุนโบลีที่จะสานต่องานสโมสรส่วนจะออกมาดีมากน้อยเพียงใดเพื่อนๆแฟนบอลเชลซีคงต้องติดตามกันครับแต่ไม่ว่ายังไงสำหรับแฟนบอลเชลซีแล้วคงไม่มีใครดีเท่าชายที่มีชื่อว่าโรมันอับราโมวิชแน่นอนครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอมาครับกู้ชายเฉพาะกิจเจ้าเฟลิกปิดดีลยืมตัวกับเชลซีปิดดีลเจ้าเฟลิกร่วมทัพเชลซีดีลนี้แค่ยืมเท่านั้นระยะ6เดือนเท่านั้นแต่ค่ายืมตามข่าวอยู่ที่11ล้านเท่านั้นเชลซีเป็นหนึ่งทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครับซึ่งผมหวังว่าจะสามารถช่วยให้สโมสรแห่งนี้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ผมจึงมีความสุขมากๆที่ได้มาอยู่ที่แห่งนี้ผมตื่นเต้นสุดๆกับการที่จะได้ลงเล่นที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์มาถึงก็หวานเจี๊ยบเลยครับเชื่อกันว่าที่เขาเลือกเชลซีเพราะว่าที่นี่มีแผนงานในอนาคตที่น่าสนใจที่สุดในบรรดาตัวเลือกตอนนี้เขาเตรียมตัวมาเล่นให้กับเชลซีแล้วครับเพราะดีลนี้ได้จบลงแล้วชูเสื้อแล้ว
จ้ากลายร่างจากหมีมาเป็นสิงห์แล้วครับก่อนหน้านี้ไม่นานเจ้ามีข่าวหนาหูเรื่องย้ายสโมสรช่วงบอลโลกมิเกลอังเกลกิลมารินประธานบริหารของแอตเลติโกมาดริดก็ยอมรับว่าเจ้าฟิลิกไม่ต้องการอยู่กับทีมอีกต่อไปแล้วทำให้สโมสรพร้อมปล่อยตัวหากได้ข้อเสนอที่ดีเข้ามาเหมือนกับว่าพรสวรรค์ที่เขามีนั้นอยู่ไม่ถูกที่ถูกทางบ้างว่าเขาไม่ถูกชะโลกับแผนงานของซิโมเน่ด้วยความรัดกุมของแทคติกของซิโมเน่ที่เน้นไปที่เกมรับที่ดีและบุกด้วยการสวนกลับเจ้าไม่ใช่ผู้เล่นที่จะเล่นได้ดีในแผนงานนี้ก่อนหน้านี้ก็ถูกคาดหมายว่าน่าจะเจอจรัสได้มากกว่านี้โดยตลอดที่อยู่กับตราหมีเจ้าลงเล่นไป134นัดยิงได้เพียง34ประตูค่อนข้างน้อยครับถ้าเทียบกับความคาดหวังในตอนแรกบ้างว่าเป็นเพราะบุคลิกของเขาที่มีลักษณะพิเศษคาดเดายากไม่ยอมคนซึ่งตรงนี้แฟนบอลก็แอบสงสัยกันว่านั่นมันทำให้เขาไม่ถูกกับซิโมเน่หรือเปล่าและเขาเคยถูกตั้งคำถามเรื่องความมุ่งมั่นของเขาแต่เขาก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนมาตลอดช่วงไม่กี่ซีซั่นที่ผ่านมาไม่มีซีซั่นใดเลยที่เขาจะไม่ได้รับบาดเจ็บหลังๆมานี้ถูกจับนั่งสำรองบ่อยครั้งน่าสนใจครับว่าเขาจะเล่นยังไงกับเชลซีที่ตอนนี้ต้อแต้เหลือเกินเชลซีเสริมดุดันมากครับเพราะฟอร์มโคตรแกว่งผลงานในลีกเนี่ยร่วงยาวตอนนี้ไปอยู่กลางตารางเฉยจะว่าพอตเตอร์เต็มๆก็ไม่ได้ครับหรือเพื่อนๆว่ายังไงครับมันมีหลายองค์ประกอบหลายปัจจัยผู้เล่นก็เจ็บกันเพียบเจ้าเข้ามาปุ๊บน่าจะทำให้มิติเกมรุกของเชลซียกระดับขึ้นเจ้าน่าจะถูกบวกเข้าไปในเกมรุกหน้า3ที่พอตเตอร์นั้นเลือกใช้เขาน่าจะได้เล่นในตัวริมเส้นคอยขับเคลื่อนเกมเจ้าไปกับบอลได้ดีครับแต่ยังยิงไม่ได้คมหรือมีจังหวะฆ่าที่ดีเท่าไหร่ตรงนี้คงเหมาะสำหรับเขาในการเริ่มเล่นกับเชลซีหรือไม่ก็พอตเตอร์น่าจะให้เขาเล่นในตำแหน่งที่เขาถนัดที่สุดนั่นคือกองหน้าตัวที่2หรือตำแหน่งเบอร์10ที่จะต้องไปเบียดกับเมสันเมาส์กันสักหน่อยแหละทางที่ดีก็คือจับลงทั้งคู่นั่นแหละครับแล้วดันเมาส์ไปเป็นกองกลางนี่คือการคาดการณ์จากสื่อนอกนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงก็มาคุยกันได้ครับผมในดีลสัญญานี้ของเจ้ากับเชลซีครับเปิดเผยกันคร่าวๆว่ามันมีมูลค่ามากถึง11ล้านยูโรหรือเกือบ400ล้านบาทเดี๋ยวนี่มันคือการยืมนะครับยังไม่ได้ซื้อขาดทำไมมันถึงแรงได้เพียงนี้นอกจากนี้เชลซีคงอยากได้จริงๆแหละครับเพราะในสัญญาต่อพ่วงค่าเหนื่อยนักเตะทั้งหมดตามสัญญาฉบับปัจจุบันของเจ้าด้วยและในสัญญานี้ไม่มีออปชันซื้อขาดแต่อย่างใดก็เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ไม่น้อยครับสำหรับดีลนี้พอย้อนกลับไปไม่กี่ปีเจ้ายังเป็นโคตรดาวรุ่งที่มาจากผลผลิตอะคาเดมีของเบนฟิก้าหลังจากอกหักจากอะคาเดมีของปอร์โตถูกปล่อยตัวออกมาด้วยข้อหาคลาสสิกนั่นก็คือตัวเล็กเกินไปตอนอยู่กับเบนฟิก้านั้นเจ้าเนี่ยพรสักมากๆครับคือส่องแสงอะครับทั้งสร้างและทำลายสถิติมากมายเขาถูกยกให้เป็นความหวังใหม่ของวงการฟุตบอลโปรตุเกสถึงขั้นขึ้นไปเทียบรุ่นพี่ระดับโลกอย่างลุยคอสตาและคริสเตียโนโรนัลโดสไตล์การเล่นของเขาตอนนั้นเนี่ยคล้ายๆกับกาก้าฮีโร่ในดวงใจของเขาเขาเล่นบอลสวยงามเต็มไปด้วยชั้นเชิงเกินรุ่นเท้าอย่างกับตะขอจ่ายบอลคมกริบเรียกได้ว่าเป็นนักฟุตบอลสายศิลปินคนนึงเลยแต่ก็มีไหวพริบและสปีดในระดับทำลายล้างสื่อในบ้านเกิดของเขาขนานนามว่าอัจฉริยะเขาโดนรุมจีบจากหลายสโมสรแต่สุดท้ายแล้วเขามาอยู่กับแอตเลติโกมาดริดในช่วงซัมเมอร์ปี2019ด้วยค่าตัวมหาศาลที่113ล้านปอนด์แพงบ้าเลือดสำหรับดาวรุ่งคนหนึ่งเลยจริงๆราคานี้ยังถือว่าแพงที่สุดในโลกเป็นอันดับที่5ในวันนั้นเลยครับและการซื้อขายครั้งนั้นคือการเดิมพันครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรผู้คร่ำวอดในวงการชี้ว่าเจ้าคือผู้เล่นที่เก่งมากครับแต่เขาอยู่ผิดสโมสรหลังทุกอย่างเสร็จสิ้นตอนนี้มีข่าวลือออกมาว่าแอตมาริดกำลังจ้องมองมายังกานาโชตัวรุกของแมนยูไนเต็ดที่เคยอยู่ที่แอตมาริดมาก่อนและมีความผูกพันกันประมาณนึงโดยหวังว่าจะเป็นการยืมเพื่อให้มาเล่นแทนเจ้าชั่วคราวถ้ามันเกิดขึ้นจริงแฟนผีมองยังไงครับแบบนี้ตัวเจ้าก็ไม่ได้แถมต้องเสียกานาโชไว้กับทีมเก่าอีกอย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งเชื่อนะครับก่อนจบคลิปขอถามเพื่อนๆหน่อยครับเพื่อนๆว่าดีลนี้เกลือไหมครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอถ้าครับทำความรู้จักมูดิกตัวใหม่ของเชลซีครับ70ล้านยูโรรวมๆดีดไป100ล้านจบๆเร็วไวไม่ต้องคุยเยอะเชลซีเสริมหนักเพราะอาการหนักจริง
และหวังว่าตัวนี้จะมาบูสต์พลังพี่สิงห์ให้กลับมายิงได้เป็นกอบเป็นกำจะเอาต้องได้เอานี่คงเป็นปรัชญาใหม่ทีมงานซื้อขายของเชลซีนับตั้งแต่ท่านประธานใหม่เข้ามาบริหารงานเชลซีทุ่มแหลกลานใช้เงินใช้ทองซื้อผู้เล่นไปมหาศาลกว่า440ล้านยูโรหรือตีเป็นเงินไทยเกือบ 16,000 ล้านบาทพวกเขาอยากได้ใครคุยชัดเจนความหมับจับมาได้เพียบโดยเฉพาะในตลาดหน้าหนาวนี้หาคนมาเล่นให้ได้เพียบมูดิกตัวนี้อาร์เซนอลมองมานานครับอยากได้จริงๆข่าวออกเป็นทางการว่าอาร์เซนอลเปิดโต๊ะคุยกับชัคเตอร์โดเนตอยู่หลายครั้งแต่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเชลซีปฏิบัติการพิเศษชิงตัวมาได้เฉยเลยเบื้องลึกเบื้องหลังเปิดเผยกันว่าอาร์เซนอลจ่ายไม่ไหวที่100ล้านยื่นครั้งแรกไปประมาณ55ล้านยื่นอีกที70ล้านตัวนักเตะเองก็มีใจอยากมาเล่นให้เหมือนกันแต่หนังหักมุมอีกแล้วครับอาร์เซนอลรักจริงแต่แพ้การโอนไวไปแบบฉิวเฉียดเป็นเชลซีที่มีฐานะมั่นคงจีบติดจ่ายค่าตัวรวมแอดออนที่100ล้านยูโรหรือราว 3,500 ล้านบาทนี่คือราคาที่รวมแอดออนต่างๆใดๆที่จะเพิ่มเข้าไปตามแผนงานครับดีลนี้เป็นดีลสำคัญเพราะมูริกกลายมาเป็นผู้เล่นที่มีราคาย้ายสูงเป็นที่สุดอันดับที่2ในประวัติศาสตร์ของเชลซีในทันทีครับโดยเป็นรองลูเมลูลูกากูที่ย้ายมาในค่าตัว113ล้านยูโรหรือราวๆ 4,050 ล้านบาทเขาเป็นเด็กปั้นของโดเนตหลังจากที่ฝึกอยู่กับสโมสรท้องถิ่นนานหลายปีและเขายังอายุน้อยและหิวกระหายโดยเพิ่งขึ้นมาเล่นชุดใหญ่สร้างงานฉิบเฉียบได้ราว2ปีเท่านั้นครับโดยฤดูกาล 2022-2023 ลงเล่นให้ต้นสังกัดชัคต้าโดเนตรวม24นัดยิงไป10แอสซิสต์อีก8ครั้งเขาได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้เล่นแห่งปีของแฟนๆของสโมสรเมื่อปีก่อนและติดทีมชาติยูเครนชุดเล็กมาแล้วทุกชุดครับทำงานได้น่าประทับใจร่างกายของเขาพัฒนาได้ไวมากๆแข็งแรงมากๆเขามีความพิเศษที่ลีลาการเล่นเขาเป็นที่รู้จักในด้านความเร็วการเร่งความเร็วการเลี้ยงบอลด้วยความเร็วสูงความเก่งกาจและความสร้างสรรค์ในการเล่นเขาชอบใช้ประโยชน์จากความกว้างของสนามในการทำลายล้างตัวประกบโดยทางออกไปรับบอลริมเส้นบ้านเขาเรียกเขาว่าเนมาแห่งยูเครนผู้เชี่ยวชาญมองว่าเขาเล่นได้คล้ายๆกับเอ็มบัปเป้มูดิกเป็นนักฟุตบอลสายพรสวรรค์สูงมากครับเล่นได้แบบสวยงามเป็นธรรมชาติโค้ชสามารถจับเขาไปวางตรงไหนก็ได้ในแผงหน้าแต่จุดที่เขาถนัดที่สุดคือริมเส้นฝั่งซ้ายเขาทำประตูได้และเชี่ยวชาญในการแอสซิสต์ซึ่งตรงนี้คอบอลมองว่าแอบคล้ายกับการจ่ายบอลผ่านแนวรับของโอเดการ์ดการจ่ายบอลของเขาทะลุทะลวงสเต็ปเท้าของเขานั้นว่องไวเหลือเชื่อและนี่แหละคืออาวุธเด็ดที่เขาใช้จู่โจมกองหลังในตำแหน่งนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในสโมสรเคยประกาศว่ามีคนเพียง2คนที่เล่นได้ดีกว่าเขานั่นคือเอ็มบัปเป้และเนย์มาร์สรุปเขาเป็นปีกที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมที่ชอบเล่นฟุตบอลสไตล์เกมรุกแม้ว่าค่าพลังของมูริกกับเนย์มาร์จะห่างกันเขาก็ยังไม่ได้เล่นในระดับของเนย์มาร์แต่การเล่นของเขานั้นมันคล้ายคลึงประมาณหนึ่งหากมีบอลอยู่กับตัวมูดิกจะชอบเอาชนะตัวประกบด้วยการเลี้ยงจี้กินตัวด้วยความเร็วและทักษะที่เขามีเขาเลื้อยผ่านผู้เล่นที่เขาเจอได้อย่างง่ายได้มีการดึงจังหวะมีการสร้างทามมิ่งเนื่องจากทักษะการคอร์สของเขานั้นยอดเยี่ยมเช่นกันกองหลังจึงไม่แน่ใจว่าเขาจะส่งบอลหรือจะเลี้ยงบอลฝาเข้าไปเขาเคยตอบกลับเมื่อโดนถามถึงชื่อเนมาแห่งยูเครนว่าเขาขอเป็นโมดิดแห่งยูเครนแทนได้ไหมคงฟังดูดีกว่าเพราะเขาเชื่อว่าโมดิดเป็นผู้เล่นชั้นนำและเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดตลอดกาลครับพ่อแม่ของเขาเลี้ยงดูเขาให้เติบโตมาด้วยความสุขครับทั้งสองเป็นบุคคลที่ไม่ลดละในการสนับสนุนความทะเยอทะยานความฝันและความหลงใหลในฟุตบอลของเขาเขามักจะมีความทรงจำในการเล่นฟุตบอลที่น่ารื่นรมย์ในหมู่บ้านเล็กๆของเขาครับแม่ตามไปกินข้าวก็ไม่ไปจะกลับบ้านก็ต่อเมื่อหิวน้ำเขาเล่นฟุตบอลแบบทั้งวันเลยในสมัยเด็กๆตอนเด็กๆมูดิกเคยกลัวความมืดเขาจำได้ว่าเคยฝันร้ายทุกครั้งที่เขาหลับครอบครัวเขาโดยเฉพาะคุณยายช่วยให้เขาก้าวข้ามเรื่องราวพวกนั้นได้และสร้างศรัทธาสร้างความเชื่อมั่นให้กับเขาช่วยให้เขาและวางรากฐานที่ดีสำหรับความเชื่อในศาสนาคริสต์นับตั้งแต่นั้นมาทุกอย่างเกี่ยวกับความเชื่อในศาสนาคริสต์ของเขาก็เริ่มต้นขึ้นซึ่งเขายึดถือเป็นหลักไว้เลยในใจเริ่มศึกษาเริ่มอ่านพระคัมภีร์และสะท้อนศรัทธานี้ออกมาด้วยรอยสักที่สื่อถึงพระคริสต์ครับสำหรับเขาศาสนาคือที่สุดในชีวิตของเขาและเชื่อว่าหากปราศจากความช่วยเหลือจากพระเจ้าเขาคงไม่ได้เดินทางในเส้นทางฟุตบอลได้เช่นนี้ชีวิตของมูดิกนั้นเรียบง่ายมากๆครับเขามุ่งมั่นกับฟุตบอลมากๆบางทีก็มากเกินไปเพราะเขามักจะซ้อมพิเศษมากกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาแต่ถ้าว่างๆเขาชอบตีเทนนิสหรือไม่ก็ไปเที่ยวตามธรรมชาติเขาชอบยนตกรรมคุณภาพสูงซื้อมาเก็บไว้หลายคันครับตอนนี้เขาเซ็นสัญญาในทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์แบบยาวๆถึงปี2031กันไปเลยนับเป็นนักเตะรายที่5ที่สิงห์บูคว้ามาร่วมทัพในช่วงเปิดตลาดเดือนมกราถัดจากชูอัลเฟลิกที่ยืมตัวเบอร์นัวบาเดชิลดาวิดดาโตโฟฟาน่าและอังเดซานโตสเอามา
ปรับให้เร็วและแสดงแสนยานุภาพให้ดูหน่อยเร็วขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอนัดแรกยังเอานิวเชฟเชนโกตัวใหม่เชลซีมิโคลายมูดิกเป็นยังไงกันบ้างครับผ่านไหมสำหรับฟอร์มนัดแรกของมูดิกชอบไหมครับการเล่นแบบสายฟ้าฟาดเพื่อนๆให้กี่คะแนนเขาลงมาแล้วทำให้ฟุตบอลสนุกขึ้นจริงๆลงไปใช้เวลาไม่นานเลยครับไม่ถึงครึ่งเวลาแต่การเล่นซาบซ่านมากๆมูดิกเปลี่ยนให้เกมที่น่าดับไฟนอนหาวอดๆในครึ่งแรกให้กลับมามีความสดชื่นคืนพลังกับการเล่นที่สร้างสรรค์และรวดเร็วนี่คือนัดแรกนะครับเพิ่งมาถึงอังกฤษได้แค่ไม่กี่วันแต่ๆเลยนะตัวนี้ใจสู้มากดูจากการเล่นแล้วเหมือนปรับตัวได้ประมาณนึงเลยทั้งที่เขาอยู่ในช่วงเบรกกลางซีซั่นกับลีกเดิมไม่ได้เล่นฟุตบอลมาระยะนึงแล้วและเพิ่งจะได้ซ้อมใหญ่ๆจริงจังกับทีมใหม่แค่ครั้งเดียวผมมีความสุขมากที่ได้เซ็นสัญญากับเชลซีนี่คือสโมสรที่ยิ่งใหญ่ในลีกที่ยอดเยี่ยมและมีแผนงานที่น่าสนใจสำหรับผมในเส้นทางอาชีพเขาหวานเจี๊ยวมาตั้งแต่สัมภาษณ์แรกเลยครับผมตื่นเต้นที่ได้พบกับเพื่อนร่วมทีมใหม่แล้วรอที่จะได้ทำงานกับทุกคนแล้วเรียนรู้จากเกรแฮมพอตเตอร์และทีมงานของเขามาปุ๊บพร้อมลุยปั๊บสภาพจิตใจกระหายเต็มเปี่ยมด้วยค่าตัวรวมโบนัส88ล้านปอนด์หรือ 3,608 ล้านบาทเซ็นสัญญายาว8ปีครึ่งยาวแบบบ้าคลั่งยาวปะล่ำปะเหลือยาวจลาดเจเลตกะเอาแบบหมดสัญญาก็แขวนสตาร์ทกันเลยหรือไงนัดแรกก็เจอรองงานเลยครับเพราะเขาต้องลงแมตช์ใหญ่กับลิเวอร์พูลทุ่มทุนสร้างขนาดนี้มาทำงานทำงานทำงานโอเคตอนนี้ลิเวอร์พูลอาจจะเอื่อยๆเหนื่อยๆกันไปบ้างครับแต่นี่ก็คือฟุตบอลระดับสูงในระดับที่เขายังไม่เคยเล่นจริงๆจังๆมูดิกไม่มีความกลัวดูเหมือนเขาตายด้านกับความกดดันใดๆอันนี้เจ๋งมากไม่มีแย่ไม่มีหยองนักฟุตบอลที่บ้านเมืองมีเรื่องสู้รบกันมักจะมีคุณสมบัติพิเศษแบบนี้ดูภาษากายเขาครับเขาโคตรมั่นใจเลยว่าเล่นได้แล้วก็เล่นได้จริงๆอย่างน้อยก็กับลิเวอร์พูลเวอร์ชันนี้จังหวะต้องบุกเขาได้บอลปั๊บเสี้ยววินาทีคิดออกเลยว่าจะไปยังไงต่อพื้นที่แคบๆสเต็ปเท้าเอาอยู่เร็วว่องไวมีพิษสงที่ร้ายกาจแบบสัมผัสได้ในทันทีเมื่อโดนบีบคั้นเขาโยกร่างกายได้น่ากลัวเอาตัวรอดยามโดนเพสได้เก่งมากๆตัวประกบปวดหัวเจมิลเนอร์ไล่ยังไงก็ไม่ทันต้องแซะต้องตัดฟาวล์พอถ้าปล่อยไปอีกสักพริบตานั่นหมายถึงความบันไลที่จะเกิดขึ้นเล่นแบบนี้ตอนนี้แฟนบอลจึงเห็นอาซาร่างทองประทับองค์ลงที่ตัวเขาอยู่บางๆครับบางเสียงก็บอกว่าทางบอลแบบนี้ชวนให้นึกถึงอาเยนล็อบเบนมากกว่าบางเสียงก็บอกว่านี่มันแกเรตเบลในตอนพรามชัดๆเพื่อนๆว่ามูดิกเหมือนใครหรือไม่เหมือนใครกันแน่ครับเกมจบไป 0-0 แบ่งแต้มกันไปแต่มูดิกแบ่งหัวใจจากแฟนบอลให้หลงรักเขาได้ประมาณนึงเลยก่อนได้ลงมีดราม่าเยอะแยะไปหมดเลยครับแต่พอได้ลงสนามประเดิมโคตรเอาในเกมวันนี้มูดิกอยู่ในสนามราวๆ35นาทีโชว์คุณภาพออกมาได้เป็นที่น่าพูดถึงต่อมากๆครับเขามีสถิติเลี้ยงบอลสำเร็จได้มากกว่านักเตะทุกคนบนสนามผ่านบอล14ครั้งความแม่นยำในการจ่ายบอล 93% โอกาสยิง1ครั้งและชนะการดวลตัวต่อตัว7จาก10ครั้งเขาสร้างอิมแพคกับเกมได้มีจังหวะที่เขาแสดงสเต็ปเท้าไร้กาดในกรอบเขตโทษแล้วได้โอกาสจบนี่คือความสยองที่ออกมาจากตัวเขาดูการเล่นแบบนี้ครับขาของเขาขยับได้เร็วมากบาลานซ์ร่างกายยอดเยี่ยมควบบอลในพื้นที่เล็กๆแค่นั้นเข้าไปหาจังหวะยิงได้ลูกนี้ทำเอาแฟนลิเวอร์พูลให้ง่วงกันในบัดดลเขามีเวลาซ้อมกับทีมราวอีก10วันครับมีเวลาจัดการเรื่องราวต่างๆให้เรียบร้อยในช่วงระยะเวลานี้คือช่วงเวลาที่สำคัญที่มูดิกต้องใช้ให้คุ้มค่าเชลซีจะเจอกับฟูลแลมในช่วงต้นเดือนกุมภาเชื่อได้ว่าเขาน่าจะได้โอกาสลงเล่นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับตอนนี้ชื่อเสียงของเขาเป็นที่ลือเลื่องในอังกฤษอย่างมากครับแกรี่เนวิลอดีตแบ็คขวาของแมนยูไนเต็ดที่ตอนนี้รับงานในทีวีถ้าเขายังเล่นฟุตบอลอยู่หน้าที่ของเขาก็ต้องมารับมือกับผู้เล่นแบบมูดิกนี่แหละครับเนวิลบอกว่าเห็นการเล่นการปั่นป่วนของมูดิกแล้วเขาทวิตยกย่องเลยว่าเพียงแค่10นาทีที่ได้เห็นเป็นผมคงไม่อยากรับมือกับเขาแน่ดูฟอร์มแล้วนะครับถ้าเล่นได้แบบนี้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ใจแตกไม่เกเรจนไม่โฟกัสฟุตบอลซึ่งดูจากพื้นฐานนิสัยแล้วเรื่องพฤติกรรมคงไม่เสียง่ายๆคนนักฟุตบอลคนนี้มีศรัทธาในหัวใจอย่างเต็มเปี่ยมตัวเทพฟุตบอลทำประวัติเขาไปแล้วนะครับย้อนดูกันได้ถ้าปรับตัวได้จะน่ากลัวขนาดไหนถ้าเขาเดินในเส้นทางนี้ได้อย่างราบรื่นเขาจะไปได้ถึงไหนกันถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอย่างที่พูดไปเมื่อครู่มูดิกมีโอกาสสูงมากครับที่จะขึ้นมาเป็นสตาร์ระดับโลกและเป็นขวัญใจคนใหม่ของสิงห์บูเป็นรสชาติที่แฟนบอลรอกันมานานยูเครนห่างหายดาราระดับโลกไปนับตั้งแต่เชฟเชนโก้เลิกรานี่คือนิวเชฟเชนโก้ที่ไม่ใช่เชฟเชนโก้ร่างเชลซีนะครับแต่นี่จะเป็นตำนานใหม่ของทีมชาติยูเครนอย่างแน่นอนครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ
ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนออยากได้ต้องจัดจะประหยัดทำไมเชลซีช้อปปิ้งถล่มยอดสถิติโลกเพื่อลุ้นท็อปโฟร์รั่วตรงไหนอุดตรงนั้นปัญหามีไว้แก้อยากได้ต้องจัดประหยัดไม่ใช่คำตอบเงินเท่านั้นที่จะน็อกเอเวอร์ติงธนบัตรเท่านั้นที่จะทำให้เราโบยบินเชลซีเสริมโคตรดุพอปิดงบถล่มไปเกือบ300ล้านปอนด์หรือเป็นหมื่นล้านเป็นหมื่นล้านเลยเหรอพี่ทั้งหมดนี้ในตลาดเดียวย้ำนะครับตลาดเดียวโคตรได้ครับทีมบริหารใจถึงซื้อเพื่ออนาคตแพงไม่ว่าขอของดีมีคุณภาพทีมงานซื้อขายรับทราบจัดให้ลำแรมมาเลยหลายตัวเลยครับแถมยังเป็นการใช้จ่ายที่คิดมาแล้วซะด้วยแฟนเชลซีมั่นใจได้ว่าท็อตโบลีไม่ได้มาซื้อสโมสรเอาไว้ประดับบารมีหรือเข้ามาทำกำไรกับธุรกิจนี้เพียงอย่างเดียวเขาซื้อไว้เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับสโมสรอะไรที่ท็อตว่าดีแฟนเชลซีก็ต้องว่าดีแล้วยิ้มแกล้มปีกกันเลยละสิทีมกำลังวิกฤตแต่ก็ตัดสินใจแก้ปัญหากันได้ไวและตรงจุดฮอตเตอร์ได้เครื่องไม้เครื่องมือใหม่เอี่ยมมีอาวุธหนักอาวุธเบาไว้เลือกใช้งานได้หลากหลายทดแทนขุมกำลังในตอนนี้ได้ใครมาบ้างจากตลาดรอบนี้มาดูกันครับตัวที่โหดที่สุดที่ได้มาครับคือเอนโซ่เฟอร์นันเดสตัวนี้พิสูจน์ตัวเองมาแล้วในระดับสูงเขาเคยเป็นศิษย์เก่าของเฮอร์นันเคสโปเขาเป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมในฟุตบอลโลกเขาเป็นแชมป์โลกกับอาร์เจนตินามีการเล่นที่น่าสนใจเต็มไปด้วยเอเนอร์จีสไตล์ไล่บีบเขาเล่นได้ดีมากดีลเนี่ยยื้อกันไปยื้อกันมายาวนานพลิกไปพลิกมาเบนฟิก้าก็ตึงราคาไว้กะมั่มราคาฉีกสัญญาส่วนเอนโซ่กระจายไปแล้วครับเชลซีก็ตื้อไม่หยุดอยากได้แบบจริงๆจังๆแต่ก็ต้องต่อรองกันเพื่อยืดการจ่ายให้นานหน่อยมีรายงานว่าพวกเขาเจรจาต่อรองกันแบบมาราธอนเกิน10ชั่วโมงและพวกเขาก็ได้มาจริงๆในวินาทีสุดท้ายของตลาดทำลายสถิติพรีเมียร์ลีกไปเลยครับในราคา105ล้านปอนด์แต่เดี๋ยวนี้ก็จะจ่ายกันเป็นงวดๆนะครับไม่ใช่ซัดคมเดียวเป็น100ล้านปอนด์เบนฟิก้ากับลิเวอร์พูลได้กำไรแบบอื้อซ่าเลยครับเอนโซ่อายุแค่22เท่านั้นเพิ่งมายุโรปแต่ฟอร์มนั้นเนี่ยโหดจริงนี่คือการซื้อเพื่ออนาคตซื้อเพื่อมาเป็นแก่นแกนเอนโซ่เซ็นสัญญากับเชลซีแบบข้ามทศวรรษถึงปี2031ดูรวมๆแล้วคนนี้ยอดเยี่ยมที่สุดและคาดว่าน่าจะคุ้มค่าคุ้มราคาครับอีกตัวเด่นครับที่ได้ลงไปเล่นแล้วเล็กน้อยแต่เขย่าขวัญได้มากจริงๆมิไคโลโมดิกตัวนี้เนี่ยเชลซีให้แจ็คจากอาร์เซนอลมาดื้อเลยตัวนักเตะเองก็เปิดทางให้กับอาร์เซนอลมาตลอดแต่นี่เลยครับธุรกิจเชลซีก็จะเอาทำไมอ่ะโมดิกเป็นปีกสไตล์ทำลายล้างเร็วแรงคมเขาเขย่าลีกที่เขาเล่นมาก่อนได้น่ากลัวครับการไปกับบอลในความสูงของเขานั้นดูกี่ครั้งก็ใจสั่นนอกจากนี้ยังมีสเต็ปเท้าที่คล่องจัดๆเอาชนะตัวประกบจากลีกเก่าได้อย่างง่ายดายราคารวมทะลุไป88ล้านปอนด์เห็นว่าเซ็นกันยาวถึง8ปีครึ่งเขาเล่นไปแล้วครับเกมหนึ่งแฟนเชลซีถึงกับอึ้งทึ่งเสียวเพราะทรงดีมีพรสวรรค์มากๆถ้าปรับตัวได้ตัวนี้น่ะมาแน่นอนครับตัวดังอีกคนหนึ่งครับที่เอามาได้คือเจ้าฟิลิกดาวโรจากโปรตุเกสตัวนี้ไม่ซื้อแต่ยืมมาจากแอตมาดริดคุณสมบัติคงไม่ต้องบรรยายมากครับตัวรุกสายศิลปินคนนี้สร้างผลงานมาหลายปีแต่น่าเสียดายเกมแรกเล่นไม่ระวังโดนใบแดงไปเฉยแต่ยังพอมีเวลาให้พิสูจน์ตัวเองอย่าเพิ่งด่วนตัดสินเขาครับเพราะนี่คือผู้เล่นที่ถ้าได้เล่นดีเมื่อไหร่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมเมื่อไหร่เราจะได้เห็นคุณภาพที่แท้จริงจากเขาเจ้าเป็นดีลที่ใช้เงินเหมือนกันทั้งที่เป็นการยืมตัวเชลซีจ่ายไป 9.7 ล้านปอนด์เพื่อยืมเขามาต่อมาครับเป็นเบอร์นัวบาเดซิลตัวนี้มาจากฝรั่งเศสแต่ก็ยังไม่ติดทีมชาติลุยฟุตบอลโลกเป็นตัวแห่งอนาคตเลยครับเขาย้ายมาจากโมนาโกในราคาเบาๆ33ล้านปอนด์ทักษะความสามารถของเขาเอามาเพื่อแก้ปัญหาเกมรับโดยเฉพาะเริ่มได้ลงเล่นแล้วแสดงสัญชาตญาณที่ดีออกมาว่าจะขึ้นมาเป็นตัวหลักในอนาคตได้ลูกกลางอากาศคืองานหลักแต่การเล่นลูกกับพื้นก็ทำได้โอเคเช่นกันน่าจับตามองครับคนนี้ตัวใหญ่มากสูง194ซมเขามีประสบการณ์มากมายในลีกสูงสุดของฝรั่งเศสและในยุโรปมีประสบการณ์เล่นได้ทั้งแบ็คโฟและแบ็คทรีร่างกายดูแข็งแกร่งมากอายุยังน้อยเซ็นสัญญากับเชลซียาวๆไปครับถึง7ปีครึ่งต่อมาครับเป็นโนนี่มาดูเอเก้ปีจาก PSV ตัวนี้เป็นดาวรุ่งอีกแล้วครับมาดูเอเก้เป็นคนลอนดอนเหนือเชื้อสายไนจีเรียเล่นขวาแต่ถนัดซ้ายเป็นที่จับตามองว่าเป็นดาวรุ่งที่มีพิสงมาพักนึงแล้วครับเคยผ่านการอยู่ในทีมเยาวชนของคริสตันพาเลตและท็อตแนมฮอตสเปอร์เขาเคยเป็นกัปตันทีมชุดเยาวชนของสเปอร์ด้วยนะครับและได้เล่นแบบแบกรุ่นไปเล่น U18 ตอนอายุ15แมนยูก็เคยเล็งไว้ครับแต่เขาเลือกออกไปนอกประเทศแล้วไปได้ดิบได้ดีที่ PSV เขามีการจู่โจมที่น่าสนใจดูมวลกล้ามเนื้อหนาๆแต่เร็วจัด
เปี่ยมไปด้วยทักษะมีความคิดสร้างสรรค์ชอบวิ่งจี้ใส่คู่แข่งน้องแสดงความมุ่งมั่นด้วยการบอกว่ารอเวลากลับมาพิสูจน์ตัวเองที่อังกฤษแต่เดี๋ยวนี้แฟนเชลซีบ่นอุบกันเลยครับเขามีประวัติบาดเจ็บเยอะว่าจะซื้อมาซ่อมหรือเปล่าแต่ก็ให้เวลาน้องมาหน่อยแล้วกันครับเชลซีศึกษากฎเกณฑ์อะไรมาเรียบร้อยครับเชื่อกันว่าพวกเขาใช้ช่องว่างของกฎทำดีลให้ค่าตัวของนักเตะสามารถหารตามปีที่เซ็นสัญญาเลยเน้นเซ็นกันยาวๆทั้งนั้นครับในระยะสัญญาเหมือนกับว่าผ่อนกันยาวๆชิลๆจนครบกระจายรายรับรายจ่ายให้สมดุลกันและอยู่ในเกณฑ์ไม่งั้นเนี่ยอาจจะโดนข้อหา financial fair play ได้คือหาวิธีการจ่ายเงินซื้อผู้เล่นได้โดยที่ยังอยู่ในกฎก่อนที่ในปีหน้ายูฟ่าจะมีการเปลี่ยนกฎนี้อีกครั้งให้ระยะสัญญาแต่ละสัญญานั้นสั้นลงเดี๋ยวเรื่องนี้เรามาว่ากันอีกทีครับนอกจากตัวบิ๊กเนมการซื้อครั้งนี้ยังมีมาโลกุสโตแบ็กจากลียงด้วยตัวนี้ครับซื้อขาดแล้วแต่ปล่อยให้เล่นที่ลียงต่อจนจบซีซั่นกุสโตครับก้าวขึ้นมาจากทีมเยาวชนของลียงก่อนที่จะกลายเป็นกำลังสำคัญของทีมลงเล่นให้กับลียงในฤดูกาลนี้ไปแล้วครับ15นัดนอกจากนี้เจ้าตัวยังติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดเยาวชนมาแล้วหลายระดับตอนนี้ลงเล่นในรุ่นอายุไม่เกิน21ปีไปแล้ว7นัดและประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่เมื่อเดือนมกราคมปี2021เล่นในสไตล์แบ็คจมบุกเขานิยามการเล่นของตัวเองว่าเป็นนักเตะที่มีความเร็วชอบคอสบอลและเป็นกองหลังแบบบ็อกทูบ็อกในวงการฟุตบอลฝรั่งเศสเนี่ยเขาถูกยกย่องให้เป็นแบ็คขวาอนาคตไกลเลยครับคาดกันว่าจะเอามาเป็นตัวแทนระยะยาวของเซซ่าอัดปิลิกวยตาโดยเชลซีครับเอามาในค่าตัว 26.3 ล้านปอนด์เดี๋ยวช่วงซัมเมอร์เจอกันปล่อยตีบวกที่ลียงไปก่อนมีอีก2ตัวครับที่พวกเขาได้มานั่นคืออันเดียซานโตจากวาสโกดากามาค่าตัวรวม18ล้านปอนด์ครับตัวนี้ยังไม่เคยเล่นในระดับสูงอายุ18เท่านั้นดูแล้วนะครับส่งบอลเอาเรื่องอยู่เขาเป็นแฟนตัวยงของกองเต้และจอร์จินโญ่ทำผลงานได้น่าประทับใจในตำแหน่งมิดฟิลด์บ็อกทูบ็อกเล่นคล้ายๆกับบูโน่กิมาไลฟ์ครับตอนเล่นที่บราซิลเขามีส่วนร่วมในการสร้างสรรประตูอยู่บ่อยครั้งในระดับทีมชาติเขาเป็นตัวแทนของบราซิลมาตั้งแต่ระดับอายุต่ำกว่า15ปีจนมาถึง20ปีในเวลานี้ครับโดยเขาได้รับการจับตามองว่าจะเป็นหนึ่งในนักเตะบราซิลที่ดีที่สุดในยุคถัดไปเลยแหละครับต่อมาครับเป็นดาวิดดาโต้โฟฟาน่าตัวนี้ครับเป็นชาวไอวอรี่โค้สต์เคยเล่นหน้าเป้าหมายเลข9โดยธรรมชาติแต่ก็ถางได้เช่นกันร่างกายแข็งแกร่งเป็นพิเศษจาก DNA เติบโตมาจากการเล่นสตรีทฟุตบอลโดยไม่ได้ผ่านระบบเยาวชนมีความเร็วที่ผสานกับทักษะการเล่นได้อย่างลงตัวเขาครองบอลได้บังได้ยิงได้จ่ายได้ดีมากๆในลีกนอร์เวย์เขามีดิดิเย่ด็อกบาเป็นหนึ่งในไอดอลและเขาก็ชอบเชลซีอยู่แล้วด้วยครับและเป็นหนึ่งในดาวรุ่งพรสวรรค์ที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งของวงการฟุตบอลยุโรปเชลซีไปสู่ขอเขามาจากโมด้วยค่าตัว 11.4 ล้านปอนด์พวกเขารวยหรือพวกเขาใช้เงินเป็นอีกไม่นานจะได้คำตอบครับอย่างน้อยๆกับทีมชุดนี้พวกเขาต้องเอาท็อปโฟมาให้ได้ไม่งั้นเนี่ยยุ่งแน่ในตลาดหน้าหนาวนี้พวกเขาระห่ำจัดตัวเลขจริงๆอาจจะไม่ตรงครับแต่หลายที่สรุปกันมาว่ายอดตัวเลขคือ290ล้านปอนด์ประกาศสักดาสายไปในตำนานแต่นั่นก็ไม่ได้จ่ายกันโคมเดียวนะครับเป็นการทยอยจ่ายไปแต่ละดีลก็จะแตกต่างกันและทุกคนอายุไม่เกิน23เจ้าฟิลิกเนี่ยแก่สุดเลยแต่นี่มันคือการฟาร์มดาวรุ่งชัดๆแบบนี้แฟนเชลซีว่าไงครับเห็นหัวใจของตาท็อตหรือยังว่าโคตรเอาไม่ต้องรอนานรั่วตรงไหนปะตรงนั้นตัวหลักเริ่มโรยลาจัดตัวใหม่มารอเลยใจถึงจริงครับเดี๋ยวตลาดหน้าเอ็นคุณครูมาร่วมทับอีกหรือแล้วสร้างทีมใหม่กันไปเลยทุ่มทุนสร้างแบบนี้โคตรมันเลยครับเชลซีขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ